อ้าวมาแล้วสตรีมแล้วสตรีมมิ่ง Now แล้ว streaming on รอแป๊บนึงมันกำลังซิงกันอยู่ซิงกันอยู่ไลฟ์ออถน้าใช้โทรศัพท์นะรู้ยังไงเราจะกำลังซิงกันอยูน่นะนี่ผมกดโหลดไอตัวโปรแกรมสำหรับถ่ายเว็บแคมเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เผลอกดไปเสีย300แล้วเนี่ย เดี๋ยวว่าเบิกกับพี่ฝ้ายดีกว่าเนี่ย ได้ปกติใช้ฟรีเนี่ยอันนี้เผลอลองกดูดโหนละดลองไไปปเฉดูยนเละยภาพมาที่ Facebook แล้วลองดูลองดูพามาที่ม Facebook ลองเข้าไม่รู้เป็นไงบ้างสัญญาณดีไม่ดีสดไม่สดครับยังไงก็ลองแจ้งทางผมลูกได้นะครับมาปะเดี๋ยวเข้าไปดูมาแล้วน่าจะเห็นแล้วดเูนาในะเฟซบุ๊กก็พอดีต้องขอโทษดีพอดีผมช้านิดนึงเพราะว่าไปตัดสินปริญญานิพนธ์มาให้เด็กเด็กน้อยนะเด็กน้อยเก่งมากเด็กไทยเดี๋ยวนี้เก่งพิมกากดอนปริญญาตรีแต่ผลงานนี่เยี่ยมมากเด็กไทยตอนนี้เก่งมากเพราะว่าปริญญาตรีผลงานระดับปริญญาตรีแต่แบบใช้ได้เลยเยี่ยมเลยเขียนทั้งเปเปอร์ทำปรพะเทรศีไทเซยเนีน่ตย์ PowerPoint เป็นภาษาอังกฤษโอ้โหเห็นแล้วสุดยอดครับตัดใจไม่ลงเลยจะให้รางวัลทีมไหนดีมีสิบมหาลัยเข้ามาประกวดแข่งขันกันเก่งทุกคนเลือกยเก่างกทุกคนเก่งทุกคนเก่งมากเขียนเปเขียนเด็กปริญญาตรีเขียนเป็นเปเปอร์นะแล้วก็ PowerPoint เป็นภาษาอังกฤษโอ้โหสุดยอดเห็นไหมเอาด็อกเตอร์มาในชุดของการพรีเซนต์ส่วนผมวันนี้มาในชุดของสไตล์พื้นบ้านเลยนะครับภาคเหนือภาคไทยดร.ชนะชัยนี่มาแนวโปรเฟสเซอร์ญี่ปุ่นเลยนะนี่อันนี้นีค่ือเป็อยนากชจุะดโชสว์อตบัวเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ทางบ้านชุดสอบแมจ่บผมเนี่ยชุดนี้เลยเนี่ยพอเองเลนยี่เลยวันสอบจบอ่ะนี่ครึ่งท่อนล่างนี่เป็นบ็อกเซอร์เนี่ยไม่ใส่กางเกงขายขึ้ยนาลว่อนล่างเหมือนกับพี่เอกชัยนพจินดาสมัยก่อนที่ภาคฟุตบอลอะไรเนี่ยพอเดินออกจากตรงโพเดียมไปเนี่ยเป็นขาสั้นไปเลยครึ่งท่อนบนนี่ดูดีแต่ว่าครึ่งท่อนล่างนี่กางเกงบ็อกเซอร์ขาสั้นหนึ่งครับแต่คนดูตอนนี้มีอยู่ประมาณ10 คนฮะ10 คนใช่ไหมน่าจะสิคบรับคนนะที่ผมเห็นนะกี่คนนะที่อ้าวเอา21แล้ว21 คนแล้ว21 คนแล้วเอาเราเริ่มเลยดีกว่าเนาะเริ่มไงสวัสดดีสวัสดีสวัสดีเป็นทางการครับสวัสดีครับดร.ฟ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะถ้าท่านใดขี่รถอยู่ก็จอดรถดูข้างทางนะครับเพราะว่า EP นี้นี่โอ้โหประทับใจเล้าใจมากต้องระวังนะเดี๋ยวลืมเบรกเดี๋ยวมันลืมเบรก เป็นไงบ้างครับดร.เอสก่อนดีกว่าดร.ชนะชัยเป็นไงบ้างนะช่วงนี้ที่มหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเงียบเหงาไหมครับช่วงนี้มหาลัยยังไม่เปิดให้เข้าครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงที่เขาเหมือนกับล็อกดาวน์ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามหาลัยนอกจากต้องขออนุญาตเป็นทางการแล้วก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองมาถึงจะเข้าได้ก็อีกสักเดือนนึงเนาะผมว่าใช่ใช่ผมว่าน่าจะประมาณสักเดือนนึงอ่ะเขาถึงจะคลี่คลายนะสถานการณ์นะหวังว่าจะไม่มีอะไรตุ้มต้ามขึ้นมาเราก็จะได้ใช้ชีวิตกันดีขึ้นเรื่อยๆใช่นักแสวงครับนักแสวงเป็นไงบ้างผมเห็นครับผมเองก็ดูสถานการณ์โลกเกี่ยวกับเรื่องโควิดในทั่วโลกเนี่ยก็ยังอัตราการติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันทุกวันไม่มีลดเลยนะฮะถ้าที่ดูที่อเมริกายุโรปหรือว่าบังกลาเทศที่ผมทำงานอยู่เนี่ยหลายที่แต่ประเทศไทยของเราเนี่ยน่าอิจฉาที่สุดคือพวกเราเองประเทศเราปลอดภัยนะใช่ทำงานในประเทศใช้ชีวิตในประเทศไทยเนี่ยน่าจะดีแหละโอเคแต่ต่างประเทศประเทศเราอีกสักเดือนนึงมั้งพี่ประเทศเราอ่ะน่าจะสักเดือนขายนะในระดับโลกเดือนมิถุนาน่าจะโอเคยังไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างสูงอยู่ดูแนวโน้มแล้วช่วงนี้ผมก็ตามข่าวที่สหรัฐอเมริกาเช่นกันโอ้โหมีประท้วงมีอะไรด้วยนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเงียบกิ๊บไอ้เงียบกิ๊บนี่ไม่รู้เงียบดีไม่ดีนะไอ้เงียบกิ๊บๆเนี่ยป
ประเทศไทยปลอดภัยแล้วอยู่แบบซุ่มๆเอางี้ดีกว่าฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันสะพานกี่อันบ้างครับนักแสวงครับวันนี้เตรียมไว้ก็5สะพานก็มีตั้งแต่ขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กทั้งในประเทศแล้วก็ที่อาหรับที่ผมเคยทำมาทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ว่าผมทำสะพานอย่างเดียวนะครับผมทำทางด่วนสถานีรถไฟฟ้าแรงต่างยูทิลิตี้เวิร์กผมก็ทำมาเพียงแต่ว่าไฮไลท์ที่ผมทำส่วนใหญ่ก็คือสะพานงั้นเดี๋ยวนักแสวงผมขออนุญาตแชร์ไฟล์ที่ผมมีได้ไหมว่ามันจะมีสะพานอะไรบ้างเนาะเพื่อให้เป็นให้ทุกท่านเขารู้ว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องสะพานอะไรกันบ้างครับนะครับแป๊บนึงนะครับอันนี้ก่อนอันนี้ใช่ไหมขึ้นไหมฮะเห็นไหมฮะมายังเลยตัวนี้เป็นสะพานตัวแรกที่ผมสร้างตั้งแต่เรียนจบพ.ศ. 2548ทางแหวนตั้งใต้แถบบริเวณพระประแดงนะครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอันนี้คือสะพานแรกเลยเนาะที่เราจะมาคุยกันแรกที่เราจะคุยกันโอเคนะฮะและนี่นะฮะอันนี้แหละฮะสะพานที่สองครับอันนี้เป็นสะพานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ประมาณปี2550อันนี้กลางทะเลเลยใช่ไหมครับเป็นการทอดข้ามแล้วก็ทางเข้าเป็นอ่าวนะฮะอ่าวช่องแคบนะฮะประมาณกิโลครึ่งข้ามไปเกาะหนึ่งไปสู่เกาะหนึ่งมันประเทศนั้นมันเกาะเยอะไปหมดเลยต้องลิงก์ระหว่างเกาะต้องหากันและอันนี้ครับอันนี้เป็นสะพานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กันดูเป็นสะพานขึงแห่งแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะปี2011ครับผมก็ไปสร้างที่โดยใช้ VSL Middle East นะครับเป็นบริษัทที่ผมทำอยู่อันนี้ล่ะอันนี้เป็นสะพานล่าสุดเลยที่ไปทำที่ประเทศบังคลาเทศของอิตาเลียนไทยฮะนี่ก็ไปดูแลแล้วก็มีอีกสะพานหนึ่งเป็นทางตัวเล็กอันนี้ป่ะอันนี้เป็นทางตัวเล็กครับอันนี้ก่อนรองล่าสุดที่ประเทศคูเวตจริงๆที่ประเทศคูเวตเนี่ยโครงการมันใหญ่มากผมเนี่ยทำตั้งแต่สะพานเล็กยันสะพานใหญ่ยันงานโครงสร้างฐานระบบใต้ดินยูทิลิตี้เวิร์คต่างๆหลายอย่างเพราะมันงาน4ปีมันทำตรงนี้ประมาณสักปีหรือปีครึ่งนี่แหละแล้วก็ทำตัวอื่นต่อสรุปว่าวันนี้เราจะคุยทั้ง5สะพานนี้ทั้ง5สะพานไม่นานเป็นสไลด์เหมือนกับเรียกว่าเค้นเอาจุดสำคัญสำคัญออกมาคุยกันวิธีการของดร.ชนะชัยมีอะไรไหมฮะมีอะไรมาโชว์ไหมฮะก็ถ้าจะโชว์ก็คงจะเป็นเรื่องทีสีที่ผมทำนั่นแหละเผื่อคนสนใจอยากจะดูก็เดี๋ยวเอาสไลด์ที่ผมใช้สอบจบอ่ะเอามาพรีเซนต์ให้ดูรีพรีเซนต์อันน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมขอน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมไตเติ้ลพวกเราหน่อยเด็ดไตเติ้ลเหรอใจหัวจรวดเดี๋ยวเรียกแขกให้นะหัวจรวดว่าหัวจรวดตกลงว่าเราจะเปลี่ยนอาชีพไปดีไซน์จรวดกันไม่หรอกก็มันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มันใช้งานได้หลากหลายดีไซน์อาคารดีไซน์อาคารดีไซน์สะพานแล้วไม่ค่อยได้ตังค์ไงไปเปลี่ยนเป็นดีไซน์จรวดไหมกว่าจะได้ตังค์เขาบ้างจรวดทางเลี้ยงเปิดให้ดูน้ำจิ้มนิดนึงเห็นกันไหมครับเห็นไหมโอ้เสร็จแล้วครับว้าวเลยอ่ะว้าวเลยอ่ะนี่เป็นแอปพลิเคชันครับสำหรับเชลโครงสร้างเปลือกบางว้าวเลยเนี่ยนี่เราควรจะทำไอ้สกัลปเจอร์แบบนี้ติดไปหน้าภาควิชาวิศกรรมโยธาเนี่ยเอาแบบนี้เลยอ่ะนี่สำหรับงานซีวิลงานโยธาของเราก็ทำเป็นพวกอาคารอะไรทั่วไปนะแต่ทีนี้เชลเนี่ยโครงสร้างเชลเนี่ยมันสามารถแอพพลายได้หลายอย่างสำหรับงานของแมคานิคอลหรืออินดัสเทรียลเนี่ยก็เราสามารถไปประยุกต์ใช้ทำพวกไซโลหรือพวกถังเก็บน้ำมันสโตรเลจแทงต่างๆหรือพวกไอ้ถังเก็บความดันสูงอะที่เป็นรถพ่วงอะก็ได้นะหรือถ้าเป็นพวกวิศวกรรมอากาศยานอะไรพวกนี้ก็ใช้โครงสร้างชิ้นนี้เนี่ยไปทำพวกชิ้นส่วนเครื่องบินชิ้นส่วนของไอ้พวกถังเชื้อเพลิงของพวกกระสวยอวกาศนะ
หรือพวกอากาศยานแบบต่างๆไม่กี่วันมานี้ประยุกต์ใช้ได้นะอะไรนะครับพี่ไม่กี่วันมานี้อเมริกาเพิ่งส่งจรวดไปอวกาศใช่ใช่เผื่อประเทศไทยอยากมีมั่งเนาะใช่ไหมติดต่อดร.ชนะชัยได้เลยนะโอ้ไม่ขนาดนั้นคือโครงสร้างมันเนี่ยข้างในเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้ดูรูปตัดเครื่องบินเนี่ยมันก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกเชลอะผนังบางก็เป็นส่วนประกอบข้างในหรือแม้กระทั่งไอ้ถังเชื้อเพลิงของพวกกระสวยอวกาศอะไรพวกเนี้ยก็โครงสร้างของมันก็คงต้องออกแบบโดยใช้ทฤษฎีของพวกเชลไม่ธรรมดาหรือพวกงานมารีนซับซีเจเนอเรลิ่งอะไรเงี้ยก็ใช้สำหรับออกแบบพวกซับซีสโตรเลจแทงค์หรือชิ้นส่วนของพวกเรือดำน้ำนี่ก็ใช่หมดเออเนี่ยทฤษฎีของเชลซับมารีนเลยใช้โครงสร้างของเชลเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบหรือแม้กระทั่งไบโอแมคานิกก็ใช้ได้นะทฤษฎีเชลใช้จำลองหัวกะโหลกมนุษย์หรือพวกจำลองเลนในลูกตานี่ก็ได้ฮะหรือจำลองอวัยวะก็ได้ใช่ไหมใช่หรือถ้าเล็กลงมาอีกก็พวกเม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดขาวอะไรนี้ก็ได้เห็นไหมประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างใครอันนี้น้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มนะครับผมก็จะไปคือเวลาเดี๋ยวเอางานสะพานก่อนแล้วกันคือเวลาพี่สอนหนังสือพี่จะบอกเด็กว่าเฮ้ยซีวิลเอนจิเนียร์เราเนี่ยเราทำได้มากกว่านั้นนะเราทำได้มากกว่าคำว่าก่อสร้างหลายคนคือในรุ่นพวกเราอ่ะเราต้องยอมรับว่าเรากว่าจะเอ็นทานติดวิศวกรรมมาศาสตร์มามันยากแล้วพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเราเรียนกันก็หัวกะทิกันระดับมัธยมอ่ะแต่อาชีพเรามันทำอะไรได้มากกว่าก่อสร้างใช่ไหมไม่ธรรมดานะอาชีพเราอ่ะเรามันไม่มันอาชีพก็คือการหาเงินแต่ความชอบแรงต่างมันมีอีกหลายอย่างที่เรามีความสามารถแต่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นเมเจอร์ของทีสิทธ์ดร.ชนะชัยเนี่ยผมพูดเลยว่ามีประโยชน์มากแล้วถ้าแอปพลิเคชันได้เนี่ยผมว่าเวิร์กเลยวงการแพทย์ก็จะเวิร์กเรื่องนี้ก็ของผมตอนนี้ประยุกต์ใช้กับพวกงานซับซีสโตรเลจแทงค์เป็นหลักแล้วก็ไอ้พวกงานที่เป็นพวกถังเก็บแรงดันสูงอ่ะพวกเก็บแก๊สเก็บน้ำมันอะไรพวกเนี้ยคือที่สี่ผมพยายามที่จะแปลงสมการยากๆให้มันอยู่ในรูปที่เป็นแบบว่าเป็นกราฟเป็นชาร์ตสำหรับนำมาใช้งานได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้ด้านเชลอ่ะแต่คุณสามารถนำค่าแฟกเตอร์ที่คุณได้จากชาร์ตในที่สี่ผมเนี้ยเอามาแทนสูตรสมการง่ายๆแล้วก็สามารถหาค่าได้เลยผมการคอร์เรชั่นเลยผมดีใจมากที่ได้คุยกับทั้งสองท่านคือทั้งสองท่านเนี่ยเห็นไหมว่าเจอของยากแต่ไม่หนีบางคนเจอของบางคนเจอของยากไม่เอาหนีของถ้ามันชอบเนี่ยยากก็ไม่กลัวนะครับเจอของไม่ชอบนี่ไม่ยากยังไม่เอาเออแต่ผมดวงผมเป็นอย่างนี้จริงๆนะตอนปอโทผมก็เจอแต่ของยากนะคือเหมือนกับแบบไม่ค่อยมีปากเสียงอ่ะไม่หือไม่อือไงเขาก็จับของยากมาให้ตลอดรู้ตัวอีกทีก็สายไปซะแล้วคือบางครั้งเนี่ยของยากเนี่ยมันมีความท้าทายถ้าผมก็เป็นคนแบบนั้นนะอยากตั้งชื่อนะมันท้าทายดีได้งั้นเราเริ่มจากของยากของเราเริ่มจากของยากของน้าแสวงก่อนเลยน้าแสวงเปิดฟอร์ได้เลยครับว่าของน้าแสวงนี่ยากยังไงนะฮะอลังการขนาดไหนเดี๋ยวเรามีคำถามเราก็จะถามแล้วแหวนด้วยครับใครทางบ้านมีคำถามอะไรก็พิมพ์ใส่ Facebook มานะฮะเดี๋ยวถ้ารอเห็นก็เดี๋ยวจะถามให้ครับเชิญนะครับเชิญนะแสวงโชว์ได้เลยฮะจริงผมอยากไตเติ้ลเรื่องของสะพานตัวแรกสะพานที่ผมจะทำตัวแรกเนี่ยนะเดี๋ยวผมแชร์สกรีนอยู่ยังเนี่ยแชร์อยู่โอเคครับตัวนี้เนี่ยเป็นรีวิวขึ้นสะพานที่สร้างชื่อมากเลยให้กับผมที่เดินทางออกไปต่างประเทศเพราะว่าต้องการโปรไฟล์ขนาดใหญ่สำหรับงานต่างประเทศตัวนี้ผมทำกับบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนในปี2548นะสะพานแขวนตัวนี้สแปนเลงห้าร้อยเมตรเรียกว่า
ยาวที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็ไพลอนเลกนี่มันสูง187เมตรเลยนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหลายคนไม่รู้น้าแหวงขึ้นรูปหน่อยได้ไหมหรือรูปไม่ขึ้นน้าแหวงเดี๋ยวรูปไหมขึ้นรีวิวยังคลิกจอใหญ่เลยพี่พรีวิวยังจอใหญ่เลยพรีวิวยังเดี๋ยวนะถ้ายังไม่พรีวิวเดี๋ยวเอาลงก่อนฮะเอาลงก่อนแล้วก็เอาลงก่อนแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่พรีวิวแล้วครับผมเข้าไปที่แชร์สกรีนเราไปเลือกไฟล์ที่พรีวิวไว้แล้วที่เปิดรูปใหญ่เนี่ยผมเปิดขึ้นไหมครับชัดเจนเดี๋ยวย้ำให้นะแสวงย้ำอีกทีนึงว่าสรุปว่าสะพานนี้มีสแปนเลนส์เท่าไหร่นะครับ500เมตรเลยครับเซ็นเตอร์ถึงเซ็นเตอร์ไพลอนเลกเป็นสแปนเป็นสะพานที่กว้างที่สุดในเซาท์อีสเอเชียนะไม่ครับถูกไหมหลายคนอาจจะไม่ทราบไงตอนนั้นนะฮะที่แต่ผมเองก็ยังไม่เซิร์ชข้อมูลใหม่แต่ว่าสมัยก่อนถือว่าตรงนี้เนี่ยยาวที่สุดเลย500เมตร500เมตรสูงเท่าไหร่ครับนะแสวง187สำหรับไพลอนเลกเนี่ยนะฮะทั้งสองฝั่งเนี่ย187เมตรอ๋อแล้วท้องสะพานกับระดับน้ำเนี่ยประมาณเท่าไหร่50เมตรฮะเคลียร์แลนด์ตัวนี้เนี่ยทำไว้50เมตรโอ้เรือบรรทุกสินค้าก็ผ่านสบายเลยเขาออกที่คลองเตยตลอดจริงๆสะพานนี้ผมมีโอกาสไปเจอพี่แหวงนะตอนนั้นผมก็ทำอยู่เฟสิเน่เหมือนกันใช่พี่แหวงจำได้ไหมที่ผมไปดูงานกับพี่อ่ะสะพานตัวนี้ครับผมขึ้นไปดูเขาดึงลวดตรงไพลอนอ่ะครับสูงมากสูงมากข้างในแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอับอากาศมากอ่ะมืดก็มืดขึ้นไปดูข้างในมันอยู่ในอุโมงค์ในไพลอนเล็กเนี่ยจะเป็นกล่องนะมันไม่ใช่ตันพอดีเฟสิเน่ตอนนั้นไปได้งานดึงลวดสะพานเนี่ยดึงไอ้ตัวเคเบิลสเตย์ตัวนี้500ผมเขียนถูกนะ500เมตรนะครับถูกต้องอ๋อแล้วสวัสดิ์ช่วยบอกหน่อยครับว่ามันเป็นระบบโครงสร้างเป็นไงฮะโครงสร้างมันเป็นโครงสร้างผสมนะฮะระหว่างไพลอนเล็กที่เป็นคอนกรีตแล้วก็พื้นสะพานที่เป็นเหล็กพื้นสะพานนี่จะเป็นเฟรมเหล็กทั้งหมดแล้วก็มีท็อปสแลบเป็นคอนกรีตฮะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะฮะผมกดเดี๋ยวนะงั้นเท่ากับว่าโครงสร้างสะพานเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นแคนทิลิเวอร์ยื่นออกมาแล้วมีเคเบิลดึงใช่ครับเซย์เคเบิลในระหว่างติดตั้งเนี่ยมันก็จะมีการบาลานซ์ออกมาจากไพลอนของแต่ละตัวถูกไหมเคเบิลดึงโครงการที่ใหญ่มากดึงไปที่นี่ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับมันจะเริ่มจากเสาสะพานใกล้ๆกับคอเสาออกไปเรื่อยๆนะเซย์เคเบิลตัวแรกเลยก็คือตัวที่ติดกับเสาแล้วค่อยๆขยายออกไปดร.ชนะชัยมีอะไรเพิ่มไหมฮะโครงสร้างยากไหมครับไอตัวโครงสร้างที่พี่แหวงบอกเนี่ยตัวเซ็กเมนต์มันเป็นโครงสร้างเหล็กใช่ไหมใช่ครับเป็นเฟรมเป็นชิ้นเป็นโครงเหล็กโครงเหล็กแล้วก็ประกอบขึ้นมาประกอบเป็นชิ้นๆเนาะใช่ผมไปเห็นวินเทอร์เนลที่ประเทศจีนมาผมปีที่แล้วไปประเทศจีนวินเทอร์เนลผมมีอยู่นะใช่เอาจริงๆแล้วเนี่ยวินเทอร์เนลต้องใหญ่เลยนะต้องสามารถที่เอาสะพานพวกนี้เข้าไปอยู่ในวินเทอร์เนลแล้วก็ across wind อะวินที่มันเข้ามาทางด้านข้างเนี่ยครับมันมีวีโออยู่ด้วยแต่แต่ก็คงพวกนี้มันต้องพิจารณาด้วยแล้วเรื่องส่วนเรื่องโครงออกแบบโดยคนอเมริกันจีนโอเคงั้นนะแสวงไปสไลด์อื่นต่อที่นะแสวงเตรียมเลยครับเราจะได้ขอคุยเรื่องครับอันนี้คือภาพรวมเป็นก่อนผมจะเริ่มจากสะพานที่สมบูรณ์ก่อนแล้วถึงจะเริ่มต้นนะเอาเริ่มต้นก่อสร้างเลยใช่ไหมจะเริ่มตั้งแต่เสาเข็มเลยใช่ไหมใช่ฮะเอ๊ะมันสามารถดันสไลด์ตัวนี้เป็นเรื่องของต้องทำเคสซองที่เราเมทอดสเตทเมนต์ก่อนในการก่อสร้างเมทอดสเตทเมนต์ก็คือมันต้องเริ่มไพลอนเล็กไปก่อนก็คือเสารูปแต่ตัวนี้มันเป็น A shape นะฮะก็คือต้องทำไพลอนขึ้นไปก่อนละแล้วแบบถามนิดนึงเข็มนี่เข็มอะไรเข็มเจาะปะเข็มเจาะครับเข็มเจาะตรงนี้น่าจะไม่ท่าสิบหรือไม่20นี่แหละครับแล้วมันต้องทำเคสซองไหมมันต้องทำเคสซองไหมก็ทำครับทำรอบเลยติดน้ำโอ้แล้วก็ต้องเทฐานรากใช่ครับขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นไม่รู้กี่พันคิวเลยนะเนี่ยพันคิวครับแต่ถ้ามันความหนาประมาณ4เมตรนะกว้างเท่าไหร่จำไม่ได้ละตัวนี้อาจจะอยู่ประมาณ1,200คิวต่อด้านหนึ่งนะครับแต่ฐานรากนี่หนาแน่นอน4เมตร4เมตรครับ4เมตรสเต็งเท่าไหร่จำได้ไหมสเต็งคอนกรีตจำไม่ได้แล้วตอนนั้นเคยเอาข้อมูลความร้อนฮิตไปที่ให้พี่ดูสินด้วยนะเนี่ยตัวนี้แต่จำไม่ได้แล้ว
โอ้พูดอย่างนี้นี่ดีใจมากเลยพูดถึงความร้อนที่เกิดขึ้นในคอนกรีตแล้วก็มันมีเทคนิคเก็บข้อมูลหลายอย่างแต่ผมเองเนี่ยอยู่ในหน่วยของงานติดตั้งซะมากกว่าเราเดียวเนี้ยผมไม่ได้ดูจริงๆแล้วเราจะต้องให้ความรู้กับท่านผู้ชมด้วยว่าการเทคอนกรีตฐานรากที่มันหนาๆหรือขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องระวังเรื่องความร้อนด้วยใช่ครับใช่ไม่งั้นเนี่ยเทเสร็จเนี่ยเขาปิดหมดเลยให้ความร้อนข้างในมันร้อนเท่ากันคือปิดหมดเลยเทเสร็จปุ๊บก็ทรายกบแรงต่ำปิดหมดเลยใช่ส่วนที่เปิดเพราะเปิดมันจะมีทำอุณหภูมิแตกต่างกับด้านข้างใส่สี่ด้านห้าด้านเนี่ยนะใช่ครับครับแล้วโครงสร้างถ้ามันแช่น้ำจุ่มในน้ำเนี่ยมันจะอันตรายถ้าน้ำซึมเข้าไปเหล็กเป็นสนิมเราก็ไม่รู้ไม่ทราบได้ไงมันก็ต้องระวังมีการซ่อมมีการซีนต่างๆที่โค้ดวิจัยต่างๆถูกสมควรครับต่อเลยครับต่อเลยครับน้าแหวงต่อเลยครับเนี่ยผมไม่ต่อสเตทเมนต์เนี่ยเราก็ช่วยกันเขียนนะผมเองก็อยู่ในส่วนของคอนสตรัคชั่นผมก็เขียนไม่ต่อผมในงานก่อสร้างไปสังเกตได้ว่าตรงนี้เป็นรูป A shape ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นรูปด้านเซกชันด้านขวามือน้าแหวงวาดได้นะมันเราวาดได้นะอ๋อครับครับไม่เป็นไรใช้เมาส์ใช้เมาส์คืออันนี้เป็นรูปจำลองในการทำงานแต่ถ้ามุดต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้เราเริ่มแล้วสเตทแถวเนี้ยมันเริ่มไปแล้วอันดับหนึ่งมันต้องมีฐานที่จะให้เครื่องจักรในการติดตั้งเนี่ยมันเข้าไปวางได้เพื่อจะยกเปิดเซกเมนต์ให้มีพื้นที่ในการทำงานอันนี้เป็นตัวแรกๆนะสเต็งอังกฤษเท่าไหร่ครับน้าแหวงเนี่ยไรนะตัวไพลอนนี้เนี่ยตัวนี้แหละสเต็งอังกฤษเท่าไหร่ก็ไม่รู้เท่าไหร่450 KSC หรือเปล่าไม่รู้แล้วเทยังไงมันเอียงๆอย่างเงี้ยหลายคนยังงงนะมันทำไม่อันนี้เป็นสลิปฟอร์มนะครับสลิปฟอร์มเนี่ยเหมือนกับงานตึกทั่วไปที่เทงานคอลิฟอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผลิตฟอร์มนี้มันเอียงตั้งให้มันเอียงแล้วมันไม่ล้มเหรอนะแหวงอันนี้ผมถามเลยไม่ล้มครับคือในตอนแรกๆเนี่ยนะเราจะทำไปจนถึงชั้นหนึ่งแล้วเราก็จะเบรซิ่งมันไว้คือมันต้องมีการเบรซิ่งทุกๆประมาณสัก 3-4 ชั้นเนี่ยต้องมีการเบรซิ่งซึ่งเฟรซิเน่เป็นคนออกแบบให้เราใช้บีมในการดันไม่ให้เสาสองตัวเนี่ยมันล้มเข้ามาหากันเนี่ยเฟรซิเน่บริษัทของเอสตี้แหละไปดูก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้โชว์ว่ามันจะมีบีมตัวหนึ่งเนี่ยไปดันไว้เห็นไหมฮะจะมีคานอยู่ตัวครอสบีมตัวนี้ด้านใต้ครอสบีมนี้ก่อนที่จะทำครอสบีมมันจะมีคานอยู่ตัวเอาไปดันเสาของต้นนี้ไว้ไม่ให้เสาของต้นมันล้มมาหากันแล้วเราก็ทำครอสบีมตัวนี้ใช่ฮะพอครอสบีมตัวนี้เสร็จเนี่ยนะครับพี่ฝ้ายเราก็ดำเนินสเต็ปต่อไปจนไปถึงประมาณสักครึ่งหนึ่งของสเต็ปต่อไปก็จะมีไอ้คานดันไว้อีกเป็นครอสบีมดันอีกคือ temporary cross beam ดันไว้อีกไม่ A เสา A shape ตัวนี้มันล้มเข้ามาเหมือนกันจนฝ่าเราจะวิ่งขึ้นไปถึงหัวของไพลอนเนี่ยนะฮะนักแสวงผมถามนิดนึงขอโทษทีถือว่ามันมีแรง axial force ลงมาที่จากไพลอนตามเนี้ยเนาะลงมาที่ฐานล่างเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีแรงถีบออกตรงนี้สำคัญมากตรงกลางมี A cable ดึงอยู่ครับมันจะต้องมีอะไรทั้งอย่างถูกไหมมีครับมีงานโพสต์เจนท่านดึงเสาสองต้นที่อยู่เดี๋ยวผมจะกลับไปเนี่ยภาพเดิมนะมันมีแรงดึงอยู่ถูกไหมใช่ครับพี่ฝ้ายครับทางซ้ายมือด้านล่างมันจะมีระบบโพสต์เจนท่านดึงเสาดึงฐานล่างของต้นนี้ไว้โอ้มีดึงกันใต้น้ำอีกเหรอเนี่ยมันไม่ดึงใต้น้ำอ่ะจริงๆเนี่ยตรงนี้มันอยู่ที่ชายฝั่งโอ้โอ้ครับหรือว่าพี่ฝ้ายนี่ลึกซึ้งมากเพราะว่าระดับศาสตราจารย์มองภาพแล้วจะรู้เลยว่าพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้อ่านคานหัวแล้วพี่ป้ายเนี่ยบอสต่างๆแล้วก็มีการคอนสเตรนนี่ถูกต้องเลยครับพี่ป้ายตรงนี้มีการดึงระบบพื้นท่านดึงเอาไว้นะฮะแล้วก็เกาไว้อันนี้ไกลไปไอ้นี่มันหัวใจหลักของสะพานตรงนี้เลยนะครับฐานล่างเลยนะคือต้องมีดึงตรงนี้ไว้เลยนะนี่หัวใจหลักดึงไว้ดังดึงไว้เฟรซเน่เอาแบบอีกเช่นเคยครับบริษัทคู่ขวัญของชอการช่างถ้าข้างล่างเอาอยู่เนี่ยข้างบนจบเลยครับตัวนี้ถ้าข้างล่างเอาอยู่นี่ข้างบนจบแน่นอนเพราะตรงนี้ก็ดึงต่อนี่เราก็ขึ้นสู่ตัวของเมนบริดจ์แล้วเรากำลังขึ้นสู่เมนบริดจ์เดี๋ยวเราไปอีกภาพนึงนี่เรามาสู่ภาพของเมนบริดจ์ที่เรากำลังน้องแหวงอธิบายหน่อยมันสร้างยังไงล่ะหลายคนกำลังงงว่าเฮ้ยมันทำไงวะมันก็ค่อยออกไปทำไงทางด้านซ้ายด้านขวาด้านตรงข้างบนสะพานเนี่ยจะมี erection gantry ตัวนี้อยู่เนี่ยตรงนี้ของ VSL บริษัทชั้นนำของโลกเนี่ยเราก็ได้เช่าเครื่องจักรของ VSL ตอนนั้นเผอิญมีวงแหวนอุตสาหกรรม
ก็คือสะพานภูมิพลเนี่ยนะฮะสร้างอยู่ด้วยเราเองก็สร้างในเวลาเดียวกันเลยพอสร้างเสร็จก่อนเราสักพักเราก็เรนท์เครื่องจักรของมาที่โครงการของเราโดยในช่างพรณรงค์ศรีโยธินต้องขอกล่าวขอบคุณในช่างพรณรงค์ศรีโยธินซึ่งเป็นคอนสตรัคชั่นเมเนเจอร์แล้วก็โปรเจกต์เมเนเจอร์ในสมัยนั้นที่เป็นคนหน้าของผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ในช่างมีความรู้ความสามารถอย่างสูงแล้วก็เป็นผู้นำในการก่อสร้างท่านจบ AT ละโอเคแล้วก็ท่านเป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์แล้วก็เป็นหัวหน้าผมก็ดูทำงานตรงนี้เนี่ยแกก็มีไอเดียวิธีการที่น่าสนใจติดตามตรงนี้เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์แอนทรีของ VSL เราไปนำมาแล้วติดตั้งระบบบาลานซ์นะฮะมันจะต้องจริงๆบาลานซ์มันอาจจะอันบาลานซ์ได้1ตัวละไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกันทั้ง2ฝั่งหรอกมันไม่จำเป็นหรอกเราสามารถทำอันบาลานซ์ได้1ตัวนะครับเมื่อทำบาลานซ์ได้1ตัวก็เอาสเตเคเบิลมาวางติดตั้งอธิบายให้ทางบ้านเข้าใจคือว่าเรากำลังจะสร้างสะพานยื่นไปทางนี้ใช่ไหมใช่ทั้ง2ฝั่งพร้อมๆกันนะฮะเราก็ต้องทำสองฝั่งไปพร้อมๆกันเพื่อให้แรงบาลานซ์กันเหมือนกระชั่งใช่ครับเสาเนี่ยจะโยกไปโยกมาเก็บอะไลเมนต์ทุกวันเลยนะฮะไอ้ทีนี้มันโยกได้ด้วยใช่ไหมเสาเนี่ยใช่ครับเสาโยกไปโยกมาเขาจะมีเซอร์เวย์เอากล้องไปตั้งไว้ตรงด้านข้างของสะพานแล้วก็ยิงไปที่สะพานยิงที่เสาทุกวันเป็นการเก็บค่าแอสบิลทุกวันคืออันนั้นแหวนบอกผมอีกทีว่าไพลอนนี้สูงเท่าไหร่นะ187เมตรครับ187เมตรเฮ้ยตึกนี้มัน30คือจะสูงมากนะฮะถ้าเทียบกับตึกนะเทียบกับตึกนะผมเอา187 floor to floor เดี๋ยวนี้เขาทำกัน3.2550ชั้นเลยนะเทียบเท่ากับตึกประมาณ50ชั้นถูกไหมฮะใช่อันนี้คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเหมือนผมทำงานอาคารเยอะอย่างเงี้ยครับครับเจ้าของอาคารมักจะชอบถามตึกมันโยกได้ด้วยเหรอflexibility มันก็มีมันโยกได้ถูกไหมเมื่อมันมีแรงกระทำใช่ไหมเมื่อมันมีแรงผลักมันก็ต้องมีแรงอะไรต่างแรงเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่แต่การเคลื่อนที่นั้นมันเรายอมรับได้หรือไม่ถูกป่ะใช่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่นักแสวงพูดว่าเราก็เลยต้องมีการเช็คตลอดเวลาว่าไพลอนเนี้ยเวลามันโยกเนี่ยมันโยกแล้วมันเกินค่าที่เราคำนวณไว้ไหมค่าที่เราประมาณไว้ไหมถูกไหมแล้วมันต่อมี specialist ต่างๆเข้ามาที่องค์การเยอะมากนะยกตัวอย่างให้ฟังมีมิสเตอร์เดวิดมิชาฝรั่งเศสอันนี้เป็นสเตเคเบิลสเปเชียลิสต์เขาจะมาดูดิสเพลสเมนต์ทุกวันอะตกจากค่าเซอร์เวย์ว่ามันมากขนาดไหนต้องมีการปรับแอดจัสเคเบิลยังไงแล้วก็มีพวกบริตสเปเชียลิสต์ต่างๆมานั่งเป็นชาวต่างชาติมานั่งในออฟฟิศของเจ้าช่างแล้วต้องจ้างเขาด้วยนะเพราะว่าเป็นเงื่อนไขต้องจ้างเขามาดูแลสะพานในระหว่างการก่อสร้างคนไทยเองก็ไม่ทั้งหมดหรอกเพราะว่าเราเองก็มีความรู้อาจจะไม่สเปเชียลิสต์เท่าเขาก็มีสเปเชียลิสต์มาคือแต่ว่าหลังจากสะพานตัวนี้แล้วคนไทยก็น่าจะมีความยังไม่มีสะพานไหนขึ้นมาเลยนะใช่ถูกแต่จะมีที่ชอกันช่างจะสร้างเร็วๆนี้นะครับที่พระราม3ก็ชอกันช่างอีกนั่นแหละรอรุ้นครับตอนนี้ก็โครงการใหม่กำลังขึ้นแล้วด่วนครับขอต่อไปเลยนะครับพี่ฝ้ายต่อเลยโอเคตัวนี้เป็นตัว VSL Election Gantry โอเคหลักการง่ายๆก็คือของคานกระดกนี่แหละครับมันจะมีซัพพอร์ตอยู่ตรงด้านหน้าของขอบคานสีแดงแล้วข้างหลังสุดเนี่ยมันจะมีทายดาวกันกระดกขึ้นน้องแหวนไอ้สีฟ้าๆนี่เขาเรียกว่าอะไรอธิบายตัว Election Gantry มันเป็นGantryเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเครนตัวหนึ่งเครนชนิดหนึ่งในการยกพี่ฝ้ายตรงจุดที่ทางซ้ายมือที่มันเคเบิลดึงเนี่ยตัวนี้เรากำลังดึงเราก็ดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับภาพใหญ่เนี่ยกำลังดึงขึ้นมาตรงนี้มันก็จะเป็นระบบวินดึงขึ้นมาเคเบิลตรงนี้เราก็ดึงทั้งสองฝั่งคล้ายๆกันว่าตัวนี้วันนี้ดึงมาฝั่งนี้นะแล้วพรุ่งนี้เราดึงฝั่งโน้นเราก็ทำสเตย์เคเบิลเห็นไหมเราใช้ทาวเวอร์เคนในการดึงเคเบิลเนี่ยเป็นไม่ใช่เคเบิลตัวนี้มันเป็น HDPE ไพป์ใส่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเคเบิลมันจะแย่ทีหลังเดี๋ยวผมก็มีภาพตรงนี้แหละที่มันต้องออกแบบจำนวนลวดสลิงถูกไหมใช่ใช่ครับใช่มันต้องกี่เส้นรับแรงดึงได้เท่าไหร่มีแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้เท่าไหร่ผมมีดีเทลตัวให้เราเอ๊ะ
จะพูดได้ไหมเนี่ยที่เราได้เห็นข่าวได้ของต่างประเทศไงที่มันที่เขาสะพานถึงพวกนี้แล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมซึ่งใช่ไหมเรื่องซึ่งอันนี้สิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังเรื่องแฟกเตอร์เซฟตี้ของพวกสลิงด้วยมันจะต้องมีความแข็งแกร่งใช่ไหมโอ้เรียกว่ามีอีพ็อกซี่โค้ดแล้วก็มันไม่ใช่สลิงเปลือยๆนะเป็น PDP โค้ดมาอ๋อได้เลยครับนั้นแถวงลุยเลยโอเคอันนี้การติดตั้งการติดตั้งก็ติดตั้งไปเรื่อยอันนี้ดูเรื่องการยกในแม่น้ำยกในแม่น้ำเนี่ยนะฮะวิธีการยกเนี่ยฮะสังเกตดูเป็นเฟรมเหล็กใช่ไหมฮะเฟรมเหล็กประกอบด้วยด้านของเมนบีมทั้งสองฝั่งแล้วก็สตีลเกิร์เดอร์ที่มันยึดแล้วก็ยังมีเบรซิ่งต่างๆล็อกมันไว้โอเคแล้วก็ยกทั้งเฟรมเลยยกขนมายังไงในน้ำเราใช้บาร์ชของอิตาเลียนไทยที่เราไปเช่ามาบาร์ชก็ใหญ่เหมือนกันบาร์ชก็คือเรือถูกไหมโป๊ะนะฮะโป๊ะเรือที่เห็นด้านข้างนี่ใช่ไหมโป๊ะฮะโป๊ะแล้วก็ใช้บอสในการลากมาก็เอิญที่ท้ายบ้านนะฮะที่ท้ายบ้านสมุทรปราการจะเป็นอิตาเลียนไทยแคทติ้งยาเอ้ยไปลงแฟบเหล็กของอิตาเลียนไทยเราก็ไปเช่ามาเดี๋ยวถามต่ออันนี้คือsteel box steel frame เรียกว่า steel frame ทำเป็น box ขึ้นมาถูกไหมใช่ครับแล้วมันต่อกับชิ้นส่วนสะพานยังไงใช้โบ๊ทใช่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้พอเดี๋ยวนะโบ๊ทนี่ฮะคือโบ๊ทจอย M33 เลยครับเนี่ยใหญ่สุดยังไงใหญ่สุด M33 เนี่ยมานับไม่ได้การทอร์กเรนนี่ต้องใช้ไฮดรอลิกทอร์กเลยนะครับทอร์กได้มือไม่ไหวบัลเลอร์เลยนะใช่ครับใหญ่มากM33 หมุนเลยใช่ไหมถามใหญ่นะฮะเนี่ยฮะเป็นงานยืนกันตรงรอยต่อนี่นะฮะจะใช้เทมเพลตแพลตฟอร์มต่างๆสมัยก่อนเนี่ยงานเซฟตี้จริงๆมันก็ไม่ได้ 100% แต่ว่าพวกเราทำงานกันด้วยความชำนาญจริงๆทุกคนก็ไม่ใช่เป็นตาสีทศาก็คือทุกคนเนี่ยเป็นคนงานที่มีฝีมือคนไทยให้ผมไปเดินให้ผมไปยืนเนี่ยไม่ต้องชวนไปนะเดินผิวๆเลยแหละคนงานพวกนี้แล้วก็ผมก็ไปเหมือนกันข้างล่างนี่ก็50 เมตรนะฮะของลงไปก็ฟู่ลงน้ำต่ำพี่แหวงถามนิดนึงไอตัวสตีลเฟรมที่พี่แหวงบอกนี่มีลวดพีสเตทดึงไม่มีครับไม่มีใช่ไหมแสดงว่ามันอยู่ได้ด้วยจอยตัวเนี้ยกับไอตัวเคเบิลที่ขึงด้านบนได้ครับได้จอยแล้วก็เคเบิลเท่านั้นเองเอางี้นี่ฮะนายแสวงนายกำลังนั่งอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีคอนซัลท์คนไหนดูก่อนอยู่ไหนถือวอเสื้อสีฟ้าเสื้อฟ้าเนี่ยคุณหลอกนั่นแน่ทำไมยังละอ่อนอยู่ยังในรุ่นอยู่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองด็อกเตอร์ชนะชัยอธิบายนี่หน่อยฮะอันนี้คืออะไรครับด็อกเตอร์อันไหนครับอันนี้ฮะอ๋อตรงนี้เขาเรียกว่าเชียร์สตัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาไว้ใส่พื้นมั้งใช่ครับเวลาที่เราวางพื้นมาวางพื้นเนี่ยมันจะวางเฉพาะในเบ้าสี่เหลี่ยมแต่ไอ้ตรงบนคานเนี่ยมันจะเป็นแหมเผอิญผมไม่มีดีเทลตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคอนแทคชั่นจอยครับคือแพมันจะมีเขาเรียกว่าพีคาร์ดแพมันจะเป็นพีคาร์ดสแลบมาวางนะฮะแล้วเราก็มาจอยมันตามแนวของแพลตฟอร์มพวกนี้แหละอันนี้เป็นเชียร์สตาร์ทเอาไปรับแรงเฉือนเนาะแรงเฉือนครับใช่ระหว่างแผ่นพื้นผมก็ยังไม่รู้จะมีหรือเปล่าตัวสตีลเกิร์เดอร์ตัวนี้ใช่ฮะโอ้เท่มากเลยนะสมัยวัยรุ่นนะต่อครับต่อครับอันนี้ดูเรื่องของนี่ที่พี่ฝ้ายได้ถามเรื่องการเบสซิ่งพี่ฝ้ายเห็นบีมแดงที่คาดอยู่ระหว่าง AHF ตัวนี้มันจะเป็นบีมอยู่เพื่อดันไม่ AHF นี้จิโอเมตรีมันจะได้เปลี่ยนเพื่อจะได้ทำตัวคอร์สบีมด้านบนตัว upper cross beam เนี่ยมันจะมี lower cross beam กับ upper cross beam ในการที่จะล็อกเสานี้ไว้อันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไร lower cross beam ตัวนี้จะเป็น upper cross beam ตัวบนอันนี้ lower นะฮะตัวล่าง lower ส่วนอันนี้จะเป็น upper cross beam ใช่ครับใช่หลังนั้นก็จะเป็นตัวเรียกว่าอะไรล่ะ overhead มันหลังไม่รู้สิฮะผมก็จำไม่ได้ละ15 ปีคาราบาวตอนที่ผมเนี่ยไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับตัวไพลอตนี้หรอกผมเองก็จะมีเพื่อนอยู่ในทีมงานเดียวกันก็จะคุยกันแล้วก็เข้าไปดูส่วน bracing beam ตัวนี้ temporary ฮะตัวนี้เป็นงาน temporary งานที่เราดันไว้ชั่วคราวก่อนที่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆต้องดันเอาไว้
โอเคเดี๋ยวเราจะต้องอธิบายให้ผู้ชมทางบ้านรู้ด้วยว่าทำไมเราต้องเบรสทำไมเราต้องมี upper ทำไมต้องมี lower cross beam ครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นอะไรนะเป็นเสายาวเนาะเสายาวแล้วก็มีการโมเมนต์ทำให้เกิดอันหักล้มได้เพราะมันเอียงมันไม่ได้เป็นแนวดิ่งถูกไหมไม่งั้นเนี่ยความยาวของเสาเนี่ยมันก็จะชะลูดเกินไปมันก็จะไม่แข็งแรงนะฮะมันก็เลยต้องมี cross beamupper and lower แล้วก็ cross beam มีต้องมีลวด pre-stress ไหมครับน้าแหวงไม่ต้องมีครับไม่ต้องมีไม่ต้องมีนะเพราะมันรับแรงอัดอืมเพราะถ้ามันรับแรงตรงนี้มันแข็งแรงพออืมอืมพวกการโพสตัวใหญ่รับแรงดักอืมคือไอ้สะพานนี้มันมีไพลอนแค่2ฝั่งใช่ครับใช่ครับไอ้แม่น้ำเจ้าพระยานี่เรากว้างประมาณเท่าไหร่ครับน้าแหวงจำได้ไหมตรงนี้ก็500เมตรเลยนี่ว่าตรงนี้500ที่สุดด้วยนะฮะว่าอย่างนี้สะพานพระราม3ก็ชิวๆเลยสิน่าจะแค่เพราะว่าด้วยตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันกว้างเพราะมันเป็นช่วงปากแม่น้ำปากแม่น้ำก็มีเรือถ้าปากแม่น้ำมันจะกว้างกว่าบริเวณด้านในด้านในนี่จะไม่เท่านี้สะพานพระราม3ที่จะสร้างใหม่ก็เป็นเรื่องเด็กๆไปเลยเพราะว่าน่าจะแคบกว่านี้ไงไม่น่าเชื่อไม่เชิงผมไม่กล้าพูดเลยเพราะดูแล้วมันเป็นเสาแบบอันนี้เขาเรียกว่าซิงเกิลดับเบิ้ลแพลนหรือดับเบิ้ลแพลนเหมือนกันที่พระราม3จะเป็นเสาตั้งตรงทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาไม่ใช่เป็น A shape รู้สึกจะสร้างก็ต้องลองดูไม่ได้ไปดูในเรื่องไม่ต่อเติมเพราะว่าไม่ได้ทำงานที่ชอนช่างแล้วครับไม่ดูเถาวัคเคนก็ตั้งกันบนนี้เลยเนาะเอาต่อเลยแล้วกันนะฮะพี่ฝ้ายเดี๋ยวลุยเลยฮะลุยเลยครับอันนี้ก็โอเคย้อนนิดนึงการยกในฝั่งอันนี้เป็นฝั่งแลนอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งแม่น้ำก็ยกพร้อมๆกันไปโอเคก็ไล่กันไปเรื่อยๆมีบางส่วนที่ในฝั่งเนี่ยมันจะมีต้องใช้เครนยกขึ้นบ้างเพราะว่ามันมีอุปสรรคคือพวกหัวเพียเนี่ยมันขวางอยู่ก็ต้องยกไปวางไว้ก่อนนะฮะยกไปวางไว้แล้วก็มาจอยแล้วก็เดินต่อโอ้โหนี่ฮะทำไมหนุ่มๆกำลังฮอตเวิร์กนี่ครับผู้ออกแบบสะพานมิสเตอร์ลูชูซูคนอเมริกันเชื้อสายจีนนะครับผมบริษัทอะไรครับพี่จอยมิดเดิลสแปนไปแล้วบริษัทอะไรครับพี่แหวงบริษัทดีไซเนอร์เนี่ย PBA เซีย PBA เซียน่าจะเป็นพวกพาสันอินเตอร์เนชั่นแนลผมจำได้ว่า PBA เซียอันนี้ที่จับมือกันเนี่ยมาเจอแล้วใช่ไหมใช่ครับสะพานนี้เดี๋ยวผมจะเล่าว่าการจอยสะพานตรงมิดเดิลสแปนเนี่ยทำยังไงว่าทำยังไงนะจะทำยังไงให้มันตรงกันเป๊ะเนี่ยทำยังไงคือมาไม่ตรงกันครับพี่ฝ้ายคือตอนนี้คืออยู่กลางแม่น้ำใช่ไหมพี่รูปนี้คือมันกำลังจะจอยตรงกลางถูกไหมไม่ตรงกันไม่ตรงกันมากันเยื้องกันมิสไลเมนต์กันนิดหน่อยทั้งระดับแล้วก็นิดเดียวในมุมผมมองนิดเดียวปรับได้95เซนแล้วก็ระดับสูงไปทุกอย่างนะแต่ก็โอเคปรับได้เพราะมันมีสแปนที่ยาวทำให้การที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยใช่เดี๋ยวขยับสไลด์ตัวต่อไปเนี่ยมันน่าจะโชว์ว่าต่อยกตรงนี้นะฮะมันเป็น closer unit มันจะยาวไม่มากหรอกครับเพื่อจะให้จอยกลางสะพานเพราะว่าเราต้องวัดนะก่อนที่เราทำโคเชอร์เนี่ยเราจะต้องทำสะพานไปให้เกือบถึงแล้วเราก็ต้องไปวัดระยะมันสัก 2-3 วันรอตั้งแต่อุณหภูมิที่กลางวันกลางคืนเพื่อเช็คการยืดหดตัวกว่าจะได้จอยมาเนี่ยต้องใช้เวลา 2-3 วันน้องแหวงโทษทีผมเราคุยกันลืมคำถามเขามีคำถามมานะคำถามจากบ้านถามว่าแกนทรีในไทยมีไหมคะแกนทรีตัวนี้มันทำเฉพาะโครงการครับถ้ามันมีโครงการเกิดขึ้นเขาจะไม่ทำเพราะว่ามันใช้การออกแบบโครงการต่อโครงการแต่ว่าคนคิดเนี่ยเป็นบริษัทคนไทยถูกไหมจริงๆบริษัทคนไทยเรื่องออกแบบทำได้แน่นอนเฟสซินเน่ก็ทำนะทำได้แน่นอนนะทำได้แน่นอนแต่ส่วนใหญ่เราจะซื้อโน้ตฮาวทั้งระบบเพราะไอ้แกนทรีมันทำไม่ได้ถ้าไม่มีระบบดึงสลิงขึ้นมา มันก็จะเหมือนกับว่าถ้าคุณทำเฉพาะรถคุณไม่ทำเครื่องอไม่ได้เพราะว่าเสริมนิดนึงคือไอแกนตี้ตัวนี้มันต้องถีบเดินหน้าได้ถูกไหมเดินหน้าถอยหลังแล้วมันก็มันต้องมีระบบแมคานิคอลตัวนี้ในการถีบไอตัวแกนตี้เนี่ยให้เดินหน้าไปเรื่อยๆเหมือนรถยนต์จะถอยหลังอะไรก็แล้วแต่แหละเอาคำถามต่อไปเสาเอียงทำมุมประมาณเท่าไหร่มีคนถามไม่ทราบครับผมไม่ทราบแบบมันเอียงอ่ะอาจจะเซนสองเซนในสมมุติว่าเรายก2ฝั่งไม่เท่ากันเรายกฝั่ง1
มันก็จะเอียงไปฝั่งนั้นประมาณทั้ง1เซนอีกวันนึงเลี้ยวฝั่งนู้นปุ๊บมันก็จะบิดกลับมาที่เดิมคือเราแค่ตรวจสอบคือการก่อสร้างเสาเอียงเนี่ยคือมีหลายคนเสาเอียงเหรอฮะหมายถึงเสาเอียงด้านเซคชั่นใช่ไหมไม่ใช่ด้านโปรไฟล์ผมเข้าใจคำถามเขาว่าน่าจะประมาณนี้นะว่าคำว่าเอียงตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยมันเท่าไหร่อ๋อไม่กล้าแต่ถ้าเช็คในออโต้แคดมันก็ได้อะแต่ว่าไม่ได้เช็คแต่ว่าแต่มันไม่มากหรอกผมเช็คที่สะพานก็ได้ไปเอาดิ่งไปเช็คอ่ะมันอยู่ที่พระประแดงนี่เองแต่ว่าไอ้วิธีผมก็เลยจะพูดว่าแต่วิธีการสร้างเสาเอียงแบบเนี้ยมันไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างเสาเอียงในอาคารได้สตาร์ทบีมอะไรพวกนั้นผมไม่รู้มันอันนี้มันยาวมันเป็นมันมี A shape diamond shape อีกสะพานนึงมันเป็นไดมอนด์คือมันเปิดออกแล้วก็หุบเข้าอันนี้มันเป็น A น่าสนใจทั้งสองไดมอนด์ shape นี่น่าจะสะพานภูมิพลใช่ไหมใช่ใช่ไดมอนด์ shape เป็นไดมอนด์ shape ของภูแผ่นใต้ทางภูมิพลใช่ใช่ต้องทำสติต่อเชื่อมยังไงตรงกลางเชื่อมยังไงตรงกลางอันนี้โอเคพอเราผ่านมาตรงนี้พอดีอันนี้เรื่องเป็นเครื่องของสเตย์เคเบิลในแต่ละความยาวเนี่ยมันจะสเตย์เคเบิลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามช่วงความยาวอย่างจะมีตั้งแต่31เส้นในตัวแคบๆไปจนถึง75เส้นในตัวที่ยาวที่สุดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางบ้านจะงงไอ้แดงๆนี่คืออะไรน้องแหวงไอ้แดงๆเนี่ยเป็นชีทฮะสังเกตได้ว่าท่อพวกนี้จะเป็นท่อ HDPE เป็นชีทที่ล้อมรอบสลิงพวกนี้อยู่เดี๋ยวผมต้องกลับไปเหมือนโปรเทคมันอยู่ใช่ไหมโปรเทคมันอยู่แต่จริงๆลวดสลิงมันอยู่ข้างในตัวลวดรับแรงนับรูปนี้จะเห็นไว้ว่าทางด้านขวามือส่วนบนเนี่ยมันจะเป็นท่อชีทที่ขาวๆเนี่ยนะโปรเทคชั่นด้านในสีดำมันจะเป็นท่อสแตรน 15.2 อะไรแบบนี้อยู่สักกี่เส้นส่วนไอ้เครื่องนี้ก็คือเครื่องร้อยสลิงใช่ครับไปในท่อสังเกตสลิงถ้ามองขวามือเนี่ยมันจะเป็นสลิงที่ไม่เปื่อยสลิงที่มีเพราะยางหุ้มเพื่อการสนิมแล้วก็ด้านในก็จะมีเหมือนกับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนครีมเหลวๆเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจาระบีป่ะจาระบีคล้ายๆจาระบีเป็นอะไรสักอย่างที่มันโอเคแว็กซ์อะไรพวกเนี้ยครับของเวสเน่แล้วเขาต้องวัดแรงดึงไหมว่าแรงดึงมีครับมีเรื่องนี้มันเป็นงานงานเทคนิคอยู่แล้วแรงดึงต้องมีครับต้องมีคนที่ขึ้นไปดึงแล้วก็มันจะมีโหลดเซลล์ที่ทำให้เรารู้ว่าสลิงเส้นนี้รับแรงเท่าไหร่ตันเท่าไหร่ตันเท่าไหร่ตันเขาจะมีตารางของเขาอยู่คือผมเสริมนิดนึงไอ้เรื่องแรงดึงเนี่ยปกติเขาจะมีตัวเขาเรียกเป็นตัวโหลดเซลล์เหมือนที่พี่แหวงบอกแล้วเขาจะไปคาลิเบตที่สถาบันกลางก็พวกตามมหาลัยต่างๆจุฬาลงกรณ์อะไรพวกนี้นะก็ไปคาลิเบตมาว่าสมมติเขาออกแบบไว้ลวดเส้นนึงประมาณ20ตัน 5.2 อย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องคำนวณมาว่า 15.2 เนี่ยดึง20ตันเนี่ยมันเพรสเชอร์เกจที่ต้องให้มันเนี่ยเท่าไหร่เราก็เช็คเทียบกับไอ้ค่าอีลองเกชันค่าส่วนยืดของลวดมาเช็คเทียบกันว่ามันควรจะต้องยืดออกมาเท่าไหร่ถึงจะได้แรงดึงตามที่เราออกแบบเวลาคอนซัลท์เขาเช็คงานเขาก็จะเช็คจากไอ้ตัวส่วนยืดตัวนี้อีลองเกชันด้วยทางบริษัทที่มาดึงก็ต้องทำรายการคำนวณตรวจสอบขอเสริมนิดนึงเรื่องเคเบิลเคเบิลน่ะมันมีลักษณะตัวเนี้ยเป็นของเฟสเน่ระบบของเขาเนี่ยตรงด้านบนน่ะก็คือสลิงที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะไปมีบล็อกอยู่ด้านบนน่ะมันเหมือนกับสลิงตัวเนี้ยมี2เส้นนะครับพี่ว่าสลิงปกติที่ผมเคยทำจะยืดดึงจากด้านซ้ายแล้ววนขึ้นไปที่หัวไพลอนแล้ววนกลับมาที่อีกฝั่งหนึ่งคือเส้นเดียวเลยอย่างนี้ป่ะคือไม่ใช่มองทางด้านบนดีกว่าพี่ฝ่ายด้านบนนะฮะด้านบนตรงรูปตัว A เนี่ยนะฮะด้านบนรูปบนครับอ๋อมันไปอย่างนี้นะถูกไหมแล้วก็ลงมานี่ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ปกติแล้วเนี่ยคือในไทยอ่ะมันจะเป็นสองเส้นก็คือขึ้นเส้นหนึ่งแล้วก็ไปมีหัวกะโหลกล็อกไว้ที่บนเสาแล้วก็ลงอีกเส้นนึงหัวกะโหลกล็อกไว้ที่เสาที่เสาเนี่ยมันจะตัดอืมก็คือพี่แหวนกำลังจะบอกว่าลวดสลิงมันไม่ได้ต่อเนื่องกันใ
ช่มันจะมีบางซิสเต็มที่มันต่อเนื่องกันจากบนถึงล่างเลยจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนู้นขึ้นไปลงโอเคแต่บางบริษัทก็จะมีแค่ขึ้นไปแล้วก็ไปหยุดไว้ก่อนแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ลอยลงมาอีกฝั่งนึงแต่พอเอิร์ธอันเนี้ยมันเป็น2ฝั่งมันดึงขึ้นไปฝั่งซ้ายแล้วก็ไปล็อกฝั่งซ้ายไว้ก่อนเฉพาะสลิงฝั่งซ้ายแล้วก็มาล็อกสลิงฝั่งขวาก็เป็นสลิงของเส้นทางขวาไม่เกี่ยวกันอิสระแล้วมันต่างยังไงอ่ะความในมุมต่างกันก็น่าจะผมคิดว่าการปรับมันปรับข้างเดียวอ่ะถ้าเราปรับข้างนึงมันไอ้ที่มันเป็นสลิงเส้นเดียวกันอ่ะมันจะทำให้พอดึงฝั่งนี้มันจะทั้งสองฝั่งมันจะโยกแต่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันผมเองก็ยังไม่ศึกษาว่ามันดีข้อดีข้อเสียอะไรแต่มันเหมือนกับเป็นระบบที่เหมือนกับสร้างลิขสิทธิ์ขึ้นมาเฮ้ยถ้าคุณทำระบบนี้ผมทำแค่ขึ้นอันนึงแล้วก็ลงอันนึงแต่ถ้าผมให้ผมทำผมเอาขึ้นแล้วลงไปเลยดีกว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกอันไหนแต่จริงก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคถ้าคุยเรื่องลิขสิทธิ์นี่เข้าใจแล้วครับผมเป็นแนวกับเฟสเน่ซึ่งมันแข่งกันเรื่องงานโพสต์แอนชั่นใช่เข้าใจแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวก็มี BBR ด้วยป่ะไม่รู้BBR อันนี้มันเพิ่งมาใหม่แต่มันเป็นงานโพสต์ที่ท่านรับดึงสลิงอย่างเดียวแต่คิดว่ามันมีโนว์ฮาวของเขาอยู่อันนี้สมัยหนุ่มๆนี่เกี่ยวกับเพื่อนเอ้ผมสุดจะจบตัวแล้วในสไลด์ของตัวนี้นี่ฉลองเบียร์อะไรกันเนี่ยไฮเนเก้นนะเนี่ยไฮเนเก้นนะฮะแล้วมีฝรั่งหลายคนแล้วก็ลูยูซูมีผมแล้วก็มีช่างพลลงมีหลายๆคน VSL ด้วยช่างใหญ่ๆหลายคนของชอบกันช่างนี่คือจบงานหรือว่ายังไงพี่ฉลองเนี่ยจบงานแล้วใช่ไหมน่าจะเป็นจอยแต่งานไม่จบหรอกคือจอยสะพานอ๋อคือจอยสะพานได้แล้วสะพานได้แล้วล่ะก็เลยฉลองกันก่อนเลยคนนี้นี่น่าจะลีโอเนี่ยน่าจะลีโอนี่แต่ช่างการจบมอชั้นใหม่ได้ของ VSL อันนี้ผมเนี่ยคนที่สามก็คือผมคนที่สามจากฝั่งซ้ายอ่ะอยู่หลังเงามืดคือผมเองคือตอนนั้น VSL มาทำในส่วนไหนนะพี่ election ครับ VSL ทำ election gantry ก็คือพวก gantry ใช่ไหมใช่แล้วก็ Fascine มาดึงในส่วนของไอ้ตัวเคเบิลใช่ main cable ตอนช่างเป็น main contactor นี่จบแล้วนะครับจะมีสะพานนี้จบหรอเดี๋ยวนะผมจะดูขออนุญาต stop share ได้ไหมได้เปลี่ยนลองไปดูผมจะไปดูตัวอื่นมีอีกไหมเนี่ยมันมีของก้าวโคชเชอร์ผมเจอแล้วโคชเชอร์ผมขออนุญาตแชร์สกรีนได้ไหมฮะเอาเลยแชร์เลยครับวันนี้เป็นวันของนัทแสวงอยู่แล้วลุยแชร์สกรีนก่อนนี่ขึ้นไหมครับขึ้นครับขึ้นฮะตัวนี้สังเกตว่าตัวนี้เรามาเจอกันแล้วนะสะพานตรงกลางสะพานของเนี่ยกลางแม่น้ำเจอแล้วแต่มันไม่เท่ากันแล้วก็อะไลเมนต์แล้วก็เลเวลมันไม่เท่ากันเลยเราก็ต้องมีการแอดจัสต์เดี๋ยวผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ทันนี่ตรงนี้ตุ๊ดเดี๋ยวน้องแหวนกลับไปรูปเมื่อกี้นี่นะครับตรงนี้เนาะตรงนี้นะโอเคอันนี้คือกลางแม่น้ำถูกต้องครับตรงนี้กลางแม่น้ำที่มันยื้อกันอยู่ระดับแล้วก็อะไลเมนต์มันยื้อกันอยู่เราสร้างมา2ฝั่งแล้วเราพยายามจะมาหากันน่ะไม่เจอกันน่ะเราพยายามจะให้มาเจอกันได้ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือด้วยฉันใดฉันนั้นน่ะมันยากมันยากคงทํายากต้องมีวิธีการในการที่จะบังคับปรับแก้แก้ยังไงพี่อย่างงี้โอ้โหใหญ่นะก็ใช้งานโพสต์แอนชั่นเข้ามาช่วยนะอันดับ1ก่อนคือสะพานเนี่ยมันเยอะเกิน95เซนทางด้านของแนวสะพาน95เซนแล้วก็ใช้ลวดสังเกตนะฮะพี่ฟ้ามันจะมีลวดสลิงอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยตามแนวเนี่ยมันจะดึงเข้ามาให้มันได้แนวก่อนหลังจากนั้นน่ะมาได้แนวแล้วใช่ครับใช่ตัวนี้เป็นงานโพสเทนชั่นเลยใช้งานโพสสลิง 4-5 เส้นดึงใช้แรงประมาณสัก95ตันได้หรือ100ตันนี่แหละดึงเข้ามาให้มันตรงกันนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับระดับเห็นไหมครับมีคนนั่งอยู่บนสะพานนี่คือพักคงตรงกลางเสื้อสีเหลืองหน่อยน่าจะเป็นนายช่างพลลงซีโอทินแกนี่ท่านนี้ครับนายช่างนี่เป็นคอนเทนต์เมเจอร์นี่นั้นแสวงนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นพี่อีกคนหนึ่งเป็นช่างอีกคนหนึ่งผมเองไม่อยู่นี่ผมก็จะถ่ายภาพอยู่แถวนี้แหละครับแต่ตอนนี้มันอันนี้ระดับมันได้แล้วนะระดับมันได้แล้วเราดึงให้มันตรงแล้วก็ทำระดับให้มันได้ตรงนี้เห็นไหมฮะเราใช้ระบบไฮดรอลิกแล้วก็ตัวยกตัวดีดขึ้นมาเนี่ยให้มันเท่ากันซะ
เดี๋ยวนะพอเห็นระบบที่มันทำง่ายๆขึ้นมาที่ผมใช้หลักการวิเคราะห์โครงสร้างง่ายๆเอาง่ายเลยก็คือเป็นใช้อันนี้คือคานตัวสูงแน่นะฮะเป็นคานแล้วก็มีจุดยึดที่ตรงนี้อันนี้เราดันขึ้นใช่ไหมได้ฮะดันขึ้นถูกต้องครับดันนี่มันก็จะลงดึงลงใช่มันจะดันอย่างเงี้ยคือให้มันเนี่ยนะฮะให้มันตรงอ่ะเราก็ให้มันปรับจะใช้แจ็คตั้ง400ตันนะตัวเนี้ยจะใช้แรงไม่มากแค่50ตันนะเอ๊ะแต่มันก็ยังมีแก็บอยู่นะใช่ครับแก็บตัวนี้แหละเราจะใช้ชิมเพลทประกับเข้าไปแต่ตัวนี้มันเป็นงานของเทคนิคอลว่าตรงส่วนเนี้ยมันจะต้องมีเพลทเล็กๆเนี่ยอยู่ในช่องนี้เพื่อเป็นการเหมือนกับสะพานมันดันเอาไว้อ่ะมันจะไม่ให้เป็นเรื่องเทคนิคอลผมเองผมก็ไม่ทราบว่ามันต้องใช้อะไรบ้างแต่มันมีแผ่นเพลทอยู่แผ่นหนึ่งแล้วก็เป็นแผ่นประกับประกบเข้าไปอีกทีนึงตรงนี้น่าจะโมเดลเป็นหิงก์อะเนาะเป็นหิงก์แบบดร.เอสไม่ทราบเหมือนกันคิดว่าไงตรงนี้อะไรนะพี่ตรงนี้น่าจะโมเดลเป็นหิงก์แบบผมว่าไม่น่าจะหิงก์อะเพราะดูจากโบที่เขายึดเขากะยึดตายอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยึดนั่นนะครับคงไม่หิงก์อะตอนนี้เรื่องของอุณหภูมิในการยืดหดเนี่ยตัวนี้มันก็มีการยืดหดแน่นอนแต่ว่ามันยืดหดไปแล้วเรายืดมาแล้วเนี่ยขอให้จะไปชนกับเพลทแผ่นที่อยู่ตรงนี้ให้ชนเลยไม่จะได้ไม่เจอเอฟเฟกต์ให้กับโบจะได้ไม่ขาดแล้วในแบบเขาบอกป่ะน้องแบบว่าให้เว้นแก็บไว้กี่เซนมันจะได้ละกี่เซนแม่ตัวนี้ผมเองไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าผมอยู่ส่วนคอนสตรักชั่นก็เหมือนกับเราไม่รู้ตรงส่วนดีเทลตรงนี้แต่เอาเป็นว่าเผื่อให้สะพานมันยืดหดยืดหดตัวได้ครับสะพานมีสะพานเนี่ย100เมตรเอ้ย250เมตรต่อด้านใช่ไหมฮะเจอความร้อนเข้าไปยืดไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับความยาวเนาะส่วนยืดหดเอาฟาเอลเดลทีเลยเนี่ยความยาวการยืดของเหล็กโอเคตัวนี้น่าจบสะพานพี่แหวงถามนิดนึงไอ้ตอนแอดจัดไอ้ค่าระดับนี่เราต้องไปยุ่งอะไรกับไอ้ตัวเมนเคเบิลไหมต้องมีไปตอนแรกอ่ะตัวคืออย่างนี้นะครับตอนแรกเราปรับให้ได้ก่อนแต่ก็ยังอยู่ได้เมื่อไฟนอลทั้งหมดแล้วเขาจะมาปรับทั้งสะพานอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไฟนอลก็คือเหมือนไปขึงสายกีตาร์อีกทีนึงเนาะใช่แต่ต้องจอยกันก่อนแล้วเขาถึงจะมาเช็คระดับทั้งสะพานอีกครั้งนึงเมื่อเช็คระดับเสร็จแล้วจึงไป analysis แล้วก็เอามาปรับก็คือเฟสเนี่ยต้องขึ้นไปปรับอีกครั้งนึงล่ะไอ้เรื่องสายกีตาร์เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะคุยกับดร.ชนะชัยนิดนึงจำข้อสอบ qualify ของศาสตราจารย์ดร.สมชายได้ไหมยังออกอยู่ไหมอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายเคยออกข้อสอบว่าถ้าดีดกีตาร์ดีดไปปุ๊บมีเหรอมีผมไม่เจอวิชาอะไรอ่ะนี่แหละสอบ qualify ดร. PhD เนี่ยqualify ผมเลือกstability เนี่ยผมไม่เจอดีดด้วย amplitude เท่านี้สายกีตาร์จะสั่นกี่ทีแล้วมันหยุดโอ้ my god ผมไม่เจอข้อสอบเนี่ยสุดไปเลยอ่ะดร.สมชายครับอย่างดร.สมชายเดี๋ยวผมไม่เจอเป็นอะไรโชคดีต้องถามเนี่ยพอโทรก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยว่ารุ่นใหม่นี่โชคดีเนี่ยรุ่นใหม่นี่โชคดีเนี่ยโอเคข้ามไปอันนี้เล่าให้ฟังใช่ไหมเล่าให้ฟังโอ้จำข้อสอบนี้ขึ้นใจได้เลยโอ้โหสรรหามาออกเป็นความโชคดีที่ผมถ่ายรูปไว้เยอะผมเลยมีเรื่องพรีเซนต์เยอะจริงๆนี่เป็นเรื่องการดีถ้าผมไม่สามารถย้อนเวลากลับไปถ่ายรูปได้ผมก็ไม่เจอรูปเหล่านี้เลยผมบอกให้นี่รูปผมถ่ายด้วยมือผมเองล้วนๆความรู้ทั้งนั้นนะเนี่ยผมใช้โซนี่ดีอะไรอย่างโซนี่TSCD 7อะไรทุกอย่างเลยแหละคอมแพคใช่ไหมพี่สมัยนั้นคือไอ้ตรงเนี้ยมันคือหัวใจหลักของการสร้างสะพานแขวนเคเบิลสเตบิทเลยอ่ะมันต้องมาเจอตรงเนี้ยมันแก้ไงมันทำยังไงทุกคนสงสัยหมดอ่ะแต่วันนี้นะแปลกมาพูดนะเนี่ยคือสะพานการเลือกที่บาลานซ์อ่ะมันจะต้องเจอแบบนี้ทั้งหมดเหรอครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ต้องสิ่งวิ่งเข้ามาหากันตรงกลางทุกสะพานจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดถ้าไม่ใช่สะพานซิมเปิลสแปนแล้วก็ต้องมีการ adjustถือว่าสุดยอดนะคือถึงแม้ว่าทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเอียงเยอะแต่ผมสำหรับผมถือว่ามันยากมันแล้วมันเราทำดีที่สุดแล้วนะถูกไหมเพราะอย่าลืมว่าถ้ามีแรงลมมาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะสะพานมันก็มีการโยกซ้ายโยกขวาได้ในระหว่างก่อสร้างครับพี่ฝ้ายมันจะเป็นสะพานแบบ
โอเวอร์แฮงใช่ไหมครับถ้าเจอลมมันจะแกว่งมากกว่ามันยังไม่คอนเนคกันอ่ะนี่ต้องระวังเราต้องกลัวเหมือนกันนะครับโอ้แล้วลมแรงมากนะผมเคยขึ้นไปข้างบนเนี่ยลมแรงมากลมแรงครับลมแรงแล้วมันเป็นแบบปากอ่าวอ่ะปากอ่าวลมแรงเลยครับเย็นๆใช่ลมข้างบนนี่แรงมากเลยผมมองไปข้างจะเห็นปากแม่น้ำเจ้าพระยามีเรือจอดอยู่มองเห็นเลยนะครับขึ้นไปบนเสาผมพอดีผมไปที่จีนไงแล้วผมเห็นเขาเอาสะพานเข้าไปในวินเทอร์เนลเพราะฉะนั้นทั้งตัวเคเบิลเองทั้งอะไรติดเซ็นเซอร์หมดดูไวเบรชั่นของเคเบิลหมดใช่เพราะเคเบิลถ้ามันเขย่าในแนวนอนอ่ะมันก็จะมีฟาทีกไงมันจะมีความล้าเหมือนสายกีตาร์มันลวดอ่ะถูกไหมเราบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาลวดมีโอกาสขาดได้เนี่ยต้องมันต้องคิดตั้งโจทย์ให้ครบจริงๆไงเคเบิลพวกนี้มีแดมเปอร์เดี๋ยวผมลืมมันมีแดมเปอร์ผมก็ถ่ายรูปไว้แดมเปอร์เนี่ยเปรียบเหมือนช็อคอัพเลยที่จะลดการสั่นมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนมีไหมมีรูปไหมมันอยู่ด้านในมันอยู่ด้านผมไม่มีรูปแต่ผมสามารถบอกได้ว่าถ้ามีแดมเปอร์นี่ก็ใช่เลยนะเพราะมันจะลดไวเบรชั่นใช่ครับแดมเปอร์มีทุกเส้นฮะแดมเปอร์มีที่ด้านล่างเนี่ยเป็นเหมือนช็อคอัพรถจนนี่เลยผมเห็นผมถ่ายรูปไปด้วยแต่ผมเองก็ไม่ได้เอามาพรีเซนต์เพราะเอินเนื้อหามันจะเยอะเกินไปในรายละเอียดของติดอยู่ตรงไหนพี่อยากรู้เหมือนกันเราถือว่าถ้าสมมติอยากรู้ต้องลองทำดูหาโอกาสทำสะพานถ้าอยากรู้นะต้องแอบไปบ้างไม่งั้นเดี๋ยวจะรู้หมดแล้วเดี๋ยวพันได้เลยแล้วแหวนขอเก็บไปบ้างเดี๋ยวจะได้มีอาชีพทำต่อใช่ไหมหมดเลยนะครับความรู้เราเนี่ยอยากปล่อยเผอิญเราก็เป็นสายงานอาคารไงเราคงจะไม่มีสิทธิ์ได้รู้ตรงนี้นี่เผอิญผมไม่ได้ถนัดทางอาคารก็เลยมาทางด้านนี้ถ้าคนที่สนใจด้านนี้ก็ดูทางด้านนี้หรือทางงานอาคารต้องเชิญวิทยากรด้านอื่นเดี๋ยวอันนี้เราจบตัวพันนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคคงไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะแต่ถ้ามีไงก็เฟซบุ๊กมาจะได้ถามให้นะครับเอาเอาสะพานตัวต่อไปเลยฮะได้ครับครับเดี๋ยวค่อยดูสะพานตัวต่อไปที่เราไปเจอกันที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวขออนุญาตกด stop screen ก่อนตัวนี้สะพานตัวที่2ใครจะรู้อ่ะเนาะว่าสะพานตรงเราเรียกวงแหวนอุตสาหกรรมใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใกล้ๆกันแต่จริงๆคืออีกอันหนึ่งนะครับไม่ใช่ที่เดียวกันสแปนความยาวถึง500เมตรยาวที่สุดในเซาท์อีสเอเชียในตอนนั้นนะครับใครจะรู้แชร์สกรีนแล้วนะครับโอเคตอนนี้เห็นแล้วครับตัวนี้เป็นสะพานที่สองที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เลยแต่ว่าเป็นเมืองหลวงอบูดาบีเนี่ยมีคนไม่ค่อยรู้จักแต่รู้จักเฉพาะดูไบเพราะดูไบเนี่ยเหมือนกับเป็นการโปรโมทเมืองแต่อาบูดาบีเนี่ยรวยอยู่แล้วเลยฉันไม่ต้องโปรโมทหรอกเพราะฉันไม่ได้สนใจคือพื้นที่ทั้งหมด 100% ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีทั้งหมด7รัฐ7สุลต่านเหมือนกับมาเลเซียว่างั้นเถอะ1ประเทศมีอยู่7สุลต่านสุลต่านที่รวยที่สุดก็คืออาบูดาบีนี่แหละมีพื้นที่อยู่ 80% เพราะนั้นน้ำมันก็ยังมี 80% ของประเทศส่วนดูไบเนี่ยจริงๆมีแค่ประมาณสัก 5% ได้มาพื้นที่นะแต่ขอเอิญเขาทำเมืองท่าแล้วก็มีการครีเอทเมืองให้เป็นท่องเที่ยวนะก็เลยดังจริงๆดูอบูดาบีตอนนี้เนี่ยดังคุณรู้จักกันเยอะแล้วผมไปในยุคแรกที่คนไม่รู้จักอบูดาบีไปเท่าไหร่เลยรู้จักแต่ดูไบแต่ผมไปอบูดาบีคืออันนี้ครับคือผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงว่าสะพานก่อนนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศไทยใช่ครับแล้วก็สะพานเนี่ยอยู่ในทะเลอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ทะเลเนี่ยคือมันมีความแตกต่างอะไรไหมทำไงให้มันทนน้ำทะเลได้มีไหมมันเป็นการก่อสร้างคนละระบบระบบอันนั้นเป็นระบบสเตเคเบิลส่วนอันนี้เป็นบาลานซ์คอนทริเบอร์โดยใช้การหล่อในที่เป็นคอนกรีตโครงสร้างที่แล้วเป็นเหล็กกับคอนกรีตเป็นโครงสร้างผสมแต่สะพานนี้เป็นโครงสร้างผลิตคอนกรีตอย่างเดียวเนี่ยเห็นอันนี้ไหมเนี่ยตัวนั้นสังเกตใช่ครับวีเพียเหมือนกันวีเพียตัวนี้โอ้โหสลบมากกว่าตัวนั้นอีกคือผมเข้าใจว่าโครงสร้างเนี่ยที่พยายามจะ
ีไซน์ให้มันเป็นตัววีแบบนี้มันจะทำให้จอยต์บริเวณนี้มันแข็งมากต้องการทำให้มันแข็งและต้องการให้ปลายมันยื่นไกลที่สุดเหมือนกับเป็นการส่งเพราะถ้าหัวเสามันแคบโมเมนต์มันจะสูงเป็นการลดความเพื่อให้บาลานซ์มันไปได้ไกลเนี่ยฮะตัวเนี้ยฮะเป็นการส่งบาลานซ์ให้ไปได้ไกลสเปนเท่าไหร่ครับน้องแบงค์จำได้ไหมครับเซนเตอร์200 เมตร200 เมตรครับเคลียร์แลนด์ผมจำได้ว่า25 เมตรนะตัวนี้มันไม่สูงมากอ่ะเขียนให้ท่านผู้ชมดูนะครับตรงนี้คือ200 เมตรครับโอเค200 เมตรยังข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไม่ได้มั้งจะแม่น้ำเจ้าพยาผมว่าไม่ได้300ได้ครับ200 เมตรก็จะไปทำได้แถวแม่น้ำตามต่างจังหวัดง่ายๆแม่น้ำยมแม่น้ำปิงอะไรพวกนี้จะได้ถ้าไม่น่าจะพยายามไม่ได้แต่สะพานไหนที่มีเชฟแบบนี้เราก็ดูสวยนะใช่ในเมืองไทยมีเยอะเลยผมเองก็ชมดูสวยนะสวยเป็นศิลปะในการก่อสร้างชนิดหนึ่งผมก็ว่ามันสวยและคนมันชอบแบบนี้อันนี้ถามพี่แหวนนิดนึงอันนี้หล่อในที่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าทั้งหมดหล่อในที่ทั้งสแปนหล่อครั้งเดียวเลยถูกไหมต้องครับฐานรากเสาเพียร์เทเบิลจนถึงเมนบิดเนี่ยเป็นหล่อในที่ทั้งหมดมีคำถามครับมีคำถามตั้งนั่งร้านยังไงครับเวลาเราจะหล่อในเลเนี่ยนั่งร้านเป็นหัวเทียนะครับนั่งร้านเนี่ยจะหล่อเฉพาะหัวเทียเทเบิลเฉยครับแล้วทีนี้เรามาดูเลยดีกว่าไหมฮะว่าเริ่มมาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงต่อไปว่าเนี่ยเป็นไฟนอลแล้วเราดูที่ว่าอยากรู้ละเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวมาดูก่อนว่าสะพานเนี่ยมันมีทั้งหมด2 ระบบทั้งขวามือเนี่ยเขาเรียกว่า increment launching method เดี๋ยวเราจะไปดูในสะพานต่อไปว่าที่อารามทำสะพานนี้กันเยอะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็น balance cantilever method เนี่ยนะก็คือไอ้ increment เนี่ยในไทยไม่เคยมีเลยผมไปทำมา2 สะพานซึ่งไม่เคยมีใครทำละ increment launching method เนี่ยทำไมไม่เคยมีใครทำอ่ะผมว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีของต่างชาตินะประเทศไทยเองไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้เอาแล้วนะนักแสวงพูดอย่างนี้คือมีผมเนี่ยแหละครับทำอยู่คนเดียวสุดผมเองก็ท้าว่าเอนจิเนียร์ในประเทศไทยไม่มีเคยมีใครไปทำแต่มีช่างเพราะในช่างที่อยู่ที่บริษัทนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งไม่ใช่ผมในช่างโครงการนี้มีทั้งหมด5 คนเป็นคนไทยก็มีทำตรงนี้คนหนึ่งผมอยู่บาลานซ์คันเดเวอร์แต่พอไปย้ายไปอีกโครงการผมก็ทำคนเดียวโอเคก็มีบ้างคนสองคนช่างคนนี้ชื่อในช่างวรันอยู่หันศักดิ์จรจะจบเรานี่คุยกับวิศวกรสะพานตัวยงเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเมนบิดที่จะต้องเริ่มงานบาลานซ์เนี่ยตัวเนี้ยงานบาลานซ์จะต้องขึ้นแล้วถ้าเรามองภาพแรกเนี่ยนะเนี่ยตัวนี้คือการต่อกันทั้งโครงการเลยผมได้ถ่ายแล้วผมใช้ Photoshop ในการที่สแต็กมันเข้ามารวมกันเห็นเครนตัวจิ๋วๆเนี่ยมันสูงกี่เมตรเนี่ยเครนตัวกระปิดเดงเนี่ยมันจะ50 เมตรได้มั้งครับ50 เมตรคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับที่คนขับเครนทั้งหมดเนี่ยคนไทยนะเหรอคนไทยนั่นเลยพื้นสะพาน30 เมตรผมจำได้ว่าท็อปเด็กมัน30 เมตรประมาณนะบวก30ให้ตัวนี้เราเริ่มตั้งแต่งานฟาวเดชั่นในทะเลกันเลยดีกว่านี่คืออันนี้ไปอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้คือพายเป็นเสาเข็มที่เขาเจาะไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วแล้วทำไมต้องมีเหล็กนะแหวกอธิบายครับที่นี่นะฮะเขาระบุในสัญญาแล้วมั้งครับว่าจะต้องฝากเหล็กไว้ด้วยในช่องบนท่อนบนสุดเนี่ยนะต้องเป็นเหล็กมันมีนัยยะคืออะไรเหล็กมีเกรดไหมเหล็กมีเกรดไหมมารีนเกรดมีอะไรไหมอาจจะผมไม่ทราบโอเคเรื่องดีเทลตรงนี้มันลึกเกินไปอีกฝั่งหนึ่งคนละหน่วยงานกันต้องมีสีไหมหน่วยงานของการทำเสาเข็มอีกบอยน่าจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งอยู่ว่าจะยังทำโอเคไหมแต่ผมต่องานฐานรากเพราะเราถึงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มการติดตั้งเขาเรียกว่า precast shell ในการทำ foundation ตัวนี้แหละโอ้ทำอะไรเนี่ยเราทำเคซองนี่ใช่ฮะยอดแต่วิธีการมันก็คือใช้ precast ไอ้พ้นบนพวกเสาเข็มพวกนี้เราติดตั้งจะเห็นกากบาทข้างบนนะถ้าสังเกตดีๆจะมีกากบาทพวกนี้มันจะห้อยแล้วก็มีซัพพอร์ตด้านล่างเอาไว้ตามระดับที่เราต้องการเลยเอาเซอร์เวย์มาจากระดับแล้วเราก็ยกพีแคสตัวนี้จะสังเกตมันจะมีเบ้าๆเว้าๆเป็นนี่หัวเข็มเนี่ยเรายกสวมลงไปสวมไปสวมไปเดี๋ยวไอพีแคสเนี่ยมันคือฟอร์มเวิร์กใช่ไหมถูกต้องครับว้าว
ใช่ครับคิดยังไงเนี่ยเอาไปฟ้องยอดฟอร์มเวิร์กไอตัวเลยฮะแล้วก็ลงเหล็กเขาแบบเทปูนคือวันนี้เป็นฟอร์มเวิร์กก่อนฟอร์มเวิร์กเป็นเปลือกเชลรอบเสาเข็มผมไม่เหมือนเมืองไทยเพราะเมืองไทยมันไม่น่าจะพยาเขาจะต่อชีตพายอะไรต่างๆผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยนำระบบนี้ไปใช้เอาระบบ PCAST เชลตัวนี้ผมก็อยากให้ทำเหมือนกันไปใช้ปัญหาคือปัญหาเรื่องการเทคอนกรีตใต้น้ำจะลดลงเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันสมมติว่าเราวางสมมติว่ามันจะวางทีละชิ้นไปเรื่อยๆเหมือนโดมิโนวางรอบแล้วก็วางตรงกลางเพราะในผมไม่ได้เอามาให้ทั้งทั่วใน1ฟาวเดชั่นเนี่ยมันจะใหญ่หรือเล็กเนี่ยมันจะแบ่งซอยเป็นอิเลเมนต์เลยอาจจะมี60 70ชิ้นก็ได้วางหลังจากนั้นเขาก็จะไปเทจอยเพราะว่าคนนี้เป็นไฮดรอลิกซีเมนต์ใช่มั้ยฮะระหว่างจอยเนี่ยเขาเข้าแบบแล้วก็เทคอนกรีตกรอกลงไปในระหว่างน้ำทะเลนั่นแหละกรอกลงไปเลยน้ำทะเลกรอกไปเวลามันก็แข็งตัวอย่างนั้นอ่ะคือคอนกรีตอ่ะสามารถดีไซน์ให้คอนกรีตเทอันเดอร์วอเตอร์ใช่ฮะเนี่ยเป็นไฮดรอลิกซีเมนต์เนี่ยส่วนตรงพื้นของเนี่ยนะฮะมันจะต้องใช้คอนกรีตที่หนาประมาณ50เซนถึง80เซนในการที่จะเป็นเวทในการกดไม่ให้เชลนี่มันกระโดดขึ้นมาโดยการที่เราต้องดูดน้ำออกเนี่ยเพรสเชอร์ด้านล่างมันก็ดันขึ้นมาต้องคำนวณแรงดันน้ำอัพลิฟต์เพรสเชอร์ใช่ฮะอัพลิฟต์เพรสเชอร์ตัวนี้ต้องเช็คว่าไอตัวไทดอลตัวนี้มันขึ้นลงเท่าไหร่มีนะฮะมีระดับน้ำเราก็ต้องเอาเวทของคอนกรีตไปบาลานซ์แรงอัพลิฟต์เพรสเชอร์นั้นถูกต้องครับถูกต้องเพื่อเราจะตัดหัวเข็มเนี่ยฮะต้องเทคอนกรีตกันมหาศาลเลยเทลงไปเลยให้หนาสักเป็นเมตรเลยผมจำได้ว่าเทอันนี้ผมเทกันหลายวันไอ้ผมนั้นถึงลงไปตัดหัวเข็มมันอ่ะผมฟังแล้วสนุกเนี่ยสนุกมากดีกว่านี่บอกเต็มที่ชีวิตอ่ะเหนื่อยแล้วก็พอเราขึ้นมาถึงฟาวเดชั่นเทสต์ฟาวเดชั่นเทสามครั้งนะเนี่ยกว่าจะครบเพราะมันใหญ่มากเลยแมตต์ฟาวเดชั่นสูง4เมตรครึ่งขึ้นมาเทสามชั้นจนมาถึง V ตอนนี้เรามาถึง V เพียเมื่อครั้งที่แล้วเราทำรูป A ตอนนี้เรามาเป็นรูป V บ้างน้าแหวงทำไมเหล็กมันเป็นสีนี้อธิบายท่านผู้ชมอันนี้เลยครับพิเศษมีอยู่แค่สะพานเดียวที่ผมเคยเจอมาแล้วเป็นเหมือนกับเคสสตัดดี้เขาเรียกว่าอีพ็อกซี่โค้ตป้องกันสนิมแต่จริงๆมันบอนดิ้งมันไม่ดีเอ้าเหรอใช่ครับเฮ้ยอย่างนี้น่าไปทำวิจัยเพิ่มเหรอเนี่ยนี่ประเทศเดียวแล้วผมไปทำแล้วผมเจอโครงการเดียวในอาหรับเป็นประเทศแล้วผมไม่เจออีกเลยเขาเลิกใช้กันไปจริงๆมันจริงๆผมเคยแยกนะฮะมันร่อนครับอืมมันเกาะผิวไม่ดีพวกนี้มันเป็นบอนมันเป็นอีพ็อกซี่โค้ตที่แรกต้องการให้มันป้องกันสนิมเพราะมันอยู่ในทะเลแต่จริงบอนดิ้งมันใช้ไม่ได้เลยพวกเสายังโอเคนะเพราะมันใหญ่แต่ไปเจอพวกสแลบด้านบนนะมันแตกครับพอดึงสลิงแล้วมันแตกผมไปซ่อมกันซ่อมมาเยอะนี่ก็เรื่อง V shape ฮะ V shape เนี่ยมันจะมีแรงดึงออกด้านละด้านข้างใช่ไหมแรงล้มมันนะก็ต้องใช้สลิงไปดึงมันไว้อีกเห็นไหมน้าแหวงทำอะไรตรงไปตรงมาไม่เป็นอ่ะต้องเอียงล้มไปล้มมาอะไรผมก็ขอบคุณเจ้านายให้ผมไปทำงานนี้เป็นฝรั่งเยอรมันก็สบายกันไปก็สนุกดีนะเวลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคำว่าดึงมันเอาไอ้นี้ดึงใช่ไหมดึงครับคือไม่ใช่ฮะในแนวระดับนะฮะในแนวระดับมันจะมีนี่ครับผมเห็นไหมครับสลิงมีนอนอยู่ใช่ไหมครับพี่ฝ้ายอันนี้ใช่ป่ะของเส้นคู่เนี่ยแต่เส้นคู่ดำๆเนี่ยฮะคือการดึงมันไว้ด้านหลังมันเป็นแองเคิลเลตบล็อกด้านหลังของสองเสาเนี่ยมันเป็นแองเคิลเลตบล็อกดึงเอาไว้ไม่ล้มมันจะดึงอยู่ทั้งสองสเต็ปได้นะสองสเต็ปเป็นเทมโพรารีเทมโพรารีพรีเซสซิ่งงานต้องดีไซน์ไว้ดึงไว้มันล้มได้ครับจริงๆแล้วต้องคำนวณระยะยืดด้วยนะใช่ไหมใช่ก็คงคำนวณแต่คงจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะมันเรื่องของงานตรงๆเลยเนี่ยนี่ยังใช้เหล็กชนิดนั้นอยู่เหล็กใช่ครับใช้ทั้งหมดสะพานเลยฮะจนจบสะพานเลยสะพานเนี้ยใช้ทั้งสะพานเลยแพงไหมราคามันแพงไหมก็คงมีส่วนของงานอีพ็อกซี่เนี่ยเข้ามาเพราะว่าต้องดัดเสร็จแล้วไปชุบอ่ะก็ต้องมีค่าสีต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราต้องทำหัวเพียร์เทเบิลงานบาลานซ์แคนเทเบิลทุกอย่างต้องทำเพียร์เทเบิลก็คือเหมือนฐานปล่อยจรวดนั่นแหละเราต้องทำฐานให้มันยืนนะเราก็ต้องเริ่มมีการติดตั้งเทมโพรารีซัพพอร์ตต่างๆสตีลเฟรมเพื่อที่จะมาขึ้นฟอร์มเวิร์กในการทำหัวเพียร์เทเบิลนี่ครับฟอร์มเวิร์กนี่ก็ต้อง
ที่ต่างประเทศมันจะใช้ฟอร์มเวิร์คของแบรนด์ต่างๆโดก้าเพอร์รี่พวกนี้นะเป็นแบรนด์ดังๆเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็มาจากยุโรปเขาจะเอาพันธมิตรมาด้วยอย่างบริษัทที่รับเหมาก็ในไทยผมเห็นแต่เพอร์รี่เพอร์รี่ฮะเพื่อนผมทำอยู่เพอร์รี่มันก็มีโดก้าด้วยเพอร์รี่ด้วยที่ดังๆโดก้ายังไม่เจอเจอแต่เพอร์รี่โฆษณาให้เขาอยู่แล้วผมต้องขอค่าสปอนเซอร์จริงก็มันเป็นสิ่งที่ผมทำก็เลยผูกพันโดก้ามันจะใช้สลับกันโดก้าเพอร์รี่ทำเพียร์เทเบิลลงเหล็กเทคอนกรีต 3-4 เลเยอร์อะไรทำกันไปจนฮอปสแลบนี่อินสเปกเตอร์ฟิลิปปิโนแล้วก็พอมันเสร็จท็อปสแลบเราก็เริ่มขึ้นบาลานซ์แคนทิลิเวอร์กันละตัวนี้บาลานซ์แคนทิลิเวอร์กันอันนี้ผมโชว์สักหน่อยว่าก่อนหน้านั้นก็เริ่มตัวแรกเทนะฮะยังมีอีพ็อกซี่โค้ดอยู่ต้องเล็กเทคอนกรีตกันนี่ท็อปสแลบเริ่มยืนออกแล้วมันก็สนุกเทคอนกรีตเอายังไงคอนกรีตต้องใช้บาสขนเข้ามาคือเราค่อยๆทำฟอร์มเวิร์คค่อยๆเทคอนกรีตยื่นออกไปด้วยยื่นออกไปครับหลักการมันก็จะคล้ายๆกันคือเราก็จะสร้างออกไปทางนี้ใช่ก็ออกท้ายไปกว่าเหมือนกับเราก็ต้องเคาน์เตอร์เวทมันอ่ะตรงนี้เห็นมันก็ต้องบาลานซ์แล้วที่เราเรียกว่าบาลานซ์แคนทิลิเวอร์นี่คืออันนี้ใช่ไหมฮะเราต้องสร้างให้มันสมดุลกันให้มันบาลานซ์กันให้ได้ใช่ไหมแต่ว่าฐานปล่อยจรวดที่น้าแหวนฐานปล่อยจรวดอันนี้ใช่ไหมใช่ตอนแรกเราทำฐานปล่อยจรวดก็คือ peer table นั่นเองเปียร์เทเบิลตัวนี้ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเรียบร้อยก่อนถึงจะเริ่มสตาร์ทอ่ะมันต้องเริ่มสตาร์ทเพราะนั้นต้องทำตัวสตาร์ทให้มันไม่งั้นไม่มีที่ยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บาลานซ์แคนทิลิเวอร์นี้มันอยู่ได้ด้วยเหล็กเสริมอย่างเดียวเลยถูกไหมไอ้ตัวบ็อกซ์งานโพเทนชั่นจะดึงเข้ามามีโพเทนชั่นดึงมันจะดึงจากโบสเอ็นเลยฮะเอ็นปลายถึงปลายฮะทุกๆเซกเมนต์มันจะมีตอนนี้มันถึงยังตอนสร้างอยู่นี่ดึงนี่ยังเผื่อทางบ้านยังสงสัยต้องดึงพี่ไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้นะมันจะดึงเป็นสเต็ปพอเราหล่อเรือเราหล่อคอนกรีตได้สเตรนท์แล้วก็จะดึงสลิงดึงสลิงทั้งโบสเอ็นเนี่ยหลังจากนั้นเราถึงสตริปชัตเตอร์แล้วเราถึงจะเริ่มร้อนออกไปเพื่อเตรียมตัวเข้าแบบเหล็กตัวต่อไปผมถามต่อยหน่อยไอ้ผิวอ๋อเราหล่อเป็นหล่อต่อไปใช่ไหมครับครับแล้วเวลาไอ้โคจอยเราทำไงต้องเป็นเดี๋ยวผมมีสุดท้ายมันจะมีฟอร์มเวิร์กเรียกอะไรเขาเรียกว่ามันจะเป็นนั่งร้านเคลื่อนที่ในการซ่อมทาสีทั้งหมดสะพานเลยครับผมมีภาพสุดท้ายอยู่ภาพหนึ่งมันจะเป็นโอเวอร์แฮงแล้วก็มีแพลตฟอร์มอยู่ด้านใต้สะพานในการที่เราจะมาซ่อมแต่ถ้าเป็นประเทศไทยคือมันเป็นเพลนคอนกรีตด้านหลังของฟอร์มตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะด้านหลังของฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มยื่นถอยหลังมา1ตัวให้เก็บตัวเนี้ยมันจะมีแพลตฟอร์มยื่นออกมาให้เก็บ1สแปนคือปกติมันจะเฉพาะฟอร์มเวิร์คแต่ด้านหลังเขายังยื่นออกไปให้เพื่อเอาไปซ่อมฟินิชชิ่งเวิร์คถ้ามองให้ดีมันจะมียื่นออกไปตัวหนึ่งยื่นออกไปอีกประมาณสัก 2-3 เมตรนะฮะเพื่อเราไปซ่อมสิ่งที่เราทำไปแล้วมันจะมีแพลตฟอร์มเสริมออกมามันไม่ได้ไปเทนโทนแต่ด้านหลังอะเขาจะยื่นนะให้แพลตฟอร์มยื่นเขาออกไปด้วยในการที่จะเก็บงานจะมีเป็นหางยื่นออกไปเก็บงานตัวนี้เก็บงานโอเคพอนึกภาพออกตัวนี้จริงๆประเอิญที่อาหรับเนี่ยผมบอกเลยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนประเทศไทยหรือประเทศอื่นก็คือเขาพูดเลยพูดดังๆเขาทาสีเขาเพนติ้งอีพ็อกซี่โค้ดต่างๆเนี่ยเขาจะทำแพลตฟอร์มมาแล้วเขาก็วิธีการของเขาคือต้องเจียร์คอนกรีตให้เรียบร้อยฟินิชชิ่งเรียบร้อยหลังต้องล้างน้ำพาเมอร์โค้ดสองครั้งแล้วก็ไฟนอลโค้ดจนได้ไมครอน200ไมครอนอ่ะพวกนี้ผมเสริมดูภาพแรกเห็นไหมนี่คือสะพานที่ทาสีแล้วในอาหรับทับพาทหารโดนทาสีทั้งหมดผมเสริมนะสว่างก็ได้นะเมื่อผมได้มีโอกาสไปดูงานทั้งในไปที่ยุโรป
ไปจีนไปญี่ปุ่นเนี่ยเขามองเรื่องปัญหาของการกัดกร่อนของสิ่งแวดล้อมต่อโครงสร้างสะพานเป็นหลักเป็นหัวใจสำคัญมากเพราะฉะนั้นในต่างประเทศที่น้าแหวงพูดเลยว่าเขาทาสีสีพวกนี้จะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็น protection กับสะพานเป็น waterproof อะwaterproofing เป็นต้องเป็น waterproof ที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปสัมผัสกับเนื้อโครงสร้างด้วยเพราะอายุโครงสร้างมันต้องใช้งานได้ผมไม่เรียก10ปีมันน้อยไปนะมันต้องผมอ่านผมรู้สึกว่าเขา100ปีมั้งครับที่ออกแบบใช่ถูกต้อง service life เนี่ยในประเทศ service life ของโครงสร้างสะพาน infrastructure ต่างๆในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องมองถึง100 ปีใช่ครับมันถึงจะคุ้มทุนไงครับถูกไหมถ้ารัฐบาลลงทุนแล้วไม่มีการ10ปีมาซ่อมแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มทุนน่ะไม่คุ้มแน่นอนเพราะการใช้ต้องระยะยาวแล้วก็ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงครับสิ่งที่นักแสวงจะมาซ่อมสิ่งที่นักแสวงพูดต้องพูดดังๆเลยเราอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนอยากให้ประเทศไทยกลับมาคิดเรื่องคำนึงถึงอายุการใช้งานของโครงสร้างบ้างแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นมูลค่ามหาศาลนะพวกงานสีมันมูลค่ามหาศาลเลยแต่งานซ่อมเนี่ยเผลอๆค่าใช้จ่ายจะมหาศาลกว่ามหาศาลกว่างานซ่อมมันยากงานสร้างใหม่ดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ถูกครับเพราะงานซ่อมเอาผมจะซ่อมสะพานอ่ะผมถามผมปิดสะพานได้ไหมไม่ได้ต้องใช้อยู่แล้วสะพานรับน้ำเต็มโหลดแล้วด้วยเนี่ยยิ่งอันตรายครับไม่ยอมงานซ่อมเนี่ยมันยากเพราะเรื่องนี้แหละครับใช่มันถึงต้องเป็นที่จะต้องรู้มันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสะพานทาสีเนี่ยผมพูดเลยในต่างประเทศก็ทำกันเป็นเรื่องแล้วใช่พี่เราประเทศไทยยุโรปก็คงจะเอาจากยุโรปกลับเข้ามาประเทศไทยนี่หายากแล้วมันจะทำให้อายุการใช้งานมันสั้นลงแค่นั้นเองน้ำฝนน้ำกรดต่างๆที่มันมาจากฝนตกอย่างนี้ใช่ก่อนมากต่อเลยครับโอเคครับผมจบตรงสะพานนี้ก่อนนะครับเราสลับไปคุยกับดร.ชนาธิ์ผมอยากเหมือนกันว่าเออนะดร.ชนาธิ์เป็นอารมณ์ได้เป็นคารมไปจะเบื่อนี่ก็เบื่อสภาไปดูจรวดบ้างดูจรวดบ้างทีโอรี่เอาเริ่มเลยเอาจรวดมันจะยิ่งเบื่อนะเราจะไปดวงจันทร์อยากให้ดร.ชัยช่วยย้อนไปที่ตอนปริญญาโทชัยทำทีสิทธิ์เกี่ยวกับอีควอชันอะไรสักอย่างที่ดร.ชัยเคยโซยผมดูเขาเรียกอะไรนะอีลาสติก้าอีควอชันอะไรคือมันเป็นเขาเรียกอะไรปัญหาเกี่ยวกับพวกอีลาสติก้าพวกโครงสร้างที่มันโก่งตัวมากๆแอ่นตัวมากๆครับแล้วเราก็พยายามหาปัญหาหาคำตอบของปัญหาที่อยู่ในรูป exact solution อาจารย์ท่านเคยบอกว่าอาบบิดมีความแข็งแรงกว่าบิดประมาณถึง5เท่าผมจำได้นะอันนี้เดี๋ยวผมแชร์ให้ดูโครงสร้างเชลว่ามาเลยอันนี้ขออนุญาตนะครับเอาทีสิทธิ์ที่ตอนสอบจบนะลุยลุยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสมาชิกชมกันลูกศิษย์การครับตอนนี้มันพูดถึงที่โครงสร้างเชลนะครับลูกศิษย์โปรเฟสเซอร์สมชายเนี่ยต้องลุยต้องโชว์อันนี้ฮะลูกศิษย์ใครทุกคนนะฮะก็ที่ทั้งนั้นแหละครับผมโครงสร้างเชลครับอันนี้สังเกตสังเกตไหมว่าในประเทศไทยจะหาโครงสร้างแบบนี้ยากต้องไปสเปนนะวาเลนเซียถูกไหมเอออ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อดีของโครงสร้างเชลสตรัคเจอร์ก่อนนะครับข้อดีของมันเนี่ยสร้างยังไงผมเข้าใจว่าเขาหล่อเป็นชิ้นมานะแล้วเขามาจอยมันจะมีเรียกว่าเป็นจอยอยู่แต่ละชิ้นเนี่ยมาจอยกันเทหล่อในที่เคยไปดูในหนังสือทิโมเชนโกอ่ะยังมีอยู่ว่าไม่รู้ทิโมเชนโกยังมีอยู่ในมือไม่รู้เขาเอาดินปั้นด้วยดินโก้เทอร์ซากิอะไรทีโมเชนโก้ปั้นด้วยดินปั้นด้วยดินใช่ไหมเป็นฟอร์มเวิร์กอยู่ข้างล่างตัวนี้น่าจะใช้เป็นระบบถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอลลูนอ่ะว้าวโอ้อันนี้เทคโนโลยีใหม่มันเหมือนเป็นฟอร์มเวิร์กที่แบบว่ายืดหยุ่นอ่ะเป่าลมหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยแหละแล้วก็หล่อชิ้นส่วนของคอนกรีตเนี่ยพวกทินเชลพวกเนี้ยขึ้นมาหล่อเป็นชิ้นๆแล้วก็ยกมาติดตั้งแล้วก็เทจอยกันเชื่อมกันด้วยRC หล่อในที่คือผมพูดเลยนะว่าผมอยากทำแบบนี้มากว่ะแต่ไม่ได้ผมรับงานมาทำเดี๋ยวให้ดร.ชนะชัยช่วยแล้วกันคือรับงานรับเหมาก่อสร้างท
คือมันต้องโชว์นะคือโครงวิศวกรโครงสร้างอ่ะมันต้องโชว์ให้เห็นไงว่าความสามารถของวิศวกรโครงสร้างที่แท้จริงอ่ะคืออะไรมันจะไม่ใช่แค่เสาคานนะถูกไหมฮะมันไม่ใช่มันความคิดมันไม่ใช่แค่เสาคานอ่ะถูกไหมฮะมันเป็นอาร์ตมันทำได้หลายอย่างมันเป็นเคิร์ฟมันเป็นอะไรได้หมดอ่ะถูกไหมฮะต่อฮะเราต้องรู้พฤติกรรมของมันเพราะเราจะได้ป้องกันการพังลายหรือทำให้เราปลอดภัยถ้าเราไม่รู้พฤติกรรมมันเราจะไม่รู้ว่ามันจะพังหรือเปล่าหรือว่าแต่ทั้งนี้สมดุลหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ต้องผ่านแต่ทั้งนี้ต้องผ่านวิชานี้ก่อนนะ Mechanic of Solid Theory of Plate and Shell Finite Element Energy Method แล้วก็นำมาโอเคเดี๋ยวเราดูกันต่อครับอันนี้ผมจะพูดถึงข้อดีของโครงสร้างชนิดนี้ก่อนนะว่าทำไมมันถึงเป็นที่นิยมในต่างประเทศนะเนื่องจากข้อแรกเลยเนี่ยไอ้โครงสร้างลักษณะเนี้ยครับที่เราเรียกว่า Thin Shell Structure เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยคือมันมีความแข็งแรงของมันเพราะว่าเนื่องจากมันมีความเขาเรียกว่ามีความโค้งที่มันมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันทำให้มันสามารถรับแรงภายนอกได้ดีกว่าโครงสร้างชนิดอื่นนะครับแล้วก็ในเรื่องความสวยงามเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันสวยอ่ะมันบางใช่ไหมคือมันเขาเรียกว่ามันมีความสมบูรณ์ของตัวมันเองตั้งแต่แรกเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยโครงสร้างชนิดนี้มันยากนะครับมันดีไซน์ก็ยากสร้างก็ยากส่วนข้อสองเนี่ยโครงสร้างชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีความสามารถในการรับโหลดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับโครงสร้างที่เป็นเพลทเป็นแผ่นพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะตัวโครงสร้างนี้เนี่ยมันจะได้เปรียบกว่าไปข้อ3เลยแล้วกันข้อ3เนี่ยคือมันมีความแข็งแรงเนี่ยเมื่อเทียบกับสัดส่วนน้ำหนักของตัวมันเองเนี่ยคือมันมีความแข็งแรงมากถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือน้ำหนักน้อยแต่รับแรงได้มากเหมือนมดน้ำหนักน้อยรับแรงได้มากนะครับถัดมาก็คือโครงสร้างชนิดนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับใช้สำหรับงานที่ต้องการแบบ large space หรือแบบ high volumeต้องการสแปนยาวๆอะไรเงี้ยนะครับโครงสร้างชนิดนี้จะเหมาะแล้วก็ถัดมาครับต้นทุนการก่อสร้างต่ำครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปในข้อที่3เนี่ยคือมันแข็งแรงโดยที่น้ำหนักตัวมันเองอ่ะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพวกค่าก่อสร้างในส่วนของงานฐานรากเสาเข็มอะไรต่างๆเนี่ยมันลดขนาดลดจำนวนได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยค่าก่อสร้างมันก็เลยถูกถ้าเทียบกับโครงสร้างชนิดอื่นนะครับอันนี้มาดูแอปพลิเคชันของมันครับแอปพลิเคชันของมันในแง่ของงานซีวิลเราเนี่ยเราก็เอาโครงสร้างชนิดนี้ไปทำพวกอาคารต่างๆพวกหอประชุมอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการสเปซมันเยอะๆซีวิลไลCivilization เนี่ยมันต้อง Civil Engineer ครับผมพูดถูกใช่ไหมถ้าไม่มี Civil Engineer Civilization ไม่เกิด Civilization ไม่เกิดยุค Civilize มันต้องพึ่ง Civil Engineer จะไปพึ่งใครที่ไหนที่งานก่อสร้างแสดงที่นั่นมีเงินมีความเจริญใช่เหมือนเจอกระเทยที่ไหนแล้วก็นั่นแหละนั้นก็เจริญน่ะถูกไหมไม่เกี่ยวเข้าเรื่องเอาเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวไปกันใหญ่กันใหญ่อันนี้ในแง่ของงานแมคานิคอลแล้วก็อินดัสเทรียลนะครับก็โครงสร้างชิ้นนี้นำไปใช้พวกทำพวกถังเก็บไซโลต่างๆหรือพวกถังเก็บน้ำมันไอ้พวกเก็บไอ้ก๊าซแรงดันสูงอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็นำไปประยุกต์ใช้ได้สำหรับโครงสร้างเชลล์นะครับต่อไปสำหรับพวกงานวิศวกรรมอากาศยานอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้เป็นชิ้นส่วนของพวกโครงสร้างเครื่องบินแม้กระทั่งชิ้นส่วนของไอ้ตัวถังเชื้อเพลิงของพวกกระสวยอวกาศนะครับแล้วก็รวมไปถึงอากาศยานเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้ทฤษฎีของเชลเนี่ยในการออกแบบนะครับหรือแม้กระทั่งในงานมารีนงานสับซีนะครับก็นำไปประยุกต์ใช้กับพวกงานสับซีสโตเรจแทงค์นะครับถังเก็บน้ำมันใต้ทะเล
หรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนของพวกเรือดำน้ำหรือแม้กระทั่งทุ่นลอยนะครับไม่แน่นะอนาคตประเทศไทยอยากผลิตเรือดำน้ำเองได้อืมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับสุดท้ายในแง่ของงานพวกฟิลของไบโอเมคานิกเนี่ยก็มีการใช้ทฤษฎีของเชลเนี่ยในการจำลองปัญหาของพวกหัวกะโหลกศีรษะมนุษย์นะครับหรือแม้กระทั่งพวกชิ้นเลนในดวงตาหรือแม้กระทั่งตัวลูกตาเองก็ตามนะมีงานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีพวกนี้ทฤษฎีเชลในการเขาเรียกว่าโมเดลแบบจำลองชิ้นส่วนพวกนี้ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีของทินเชลพวกเมมเบรนเชลในการโมเดลปัญหาขึ้นมาครับอันนี้ข้ามไปเนาะสเตทเมนต์พ็อบเบมอันนี้ไม่ต้องไปสนใจทีนี้มาดูในส่วนของงานวิจัยที่ผมทำตอนปริญญาเอกก็คือผมทำในส่วนของเขาเรียกว่า ellipsoidal shell ก็คือเชลที่มีรูปร่างเป็นวงรีให้มองเป็น3มิตินะวงรี3มิติแล้วก็รับแรงกระทำภายนอกแบบeternal pressure นะครับแรงกระทำสม่ำเสมอก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพวกเนี่ยก้นถังของไอตัวถังแก๊สแรงดันสูงครับก็คือมันจะรับโหลดข้างนอกครับมันจะเว้าเข้าไปเป็นที่มานะใช่ๆนี่คือที่มาของปัญหาตัว first problem ของผมครับส่วนปัญหาที่2เนี่ยเป็นปัญหาที่เรียกว่ารับแรง uniform projected load ก็คือแรง gravity load นี่แหละก็ไปประยุกต์ใช้กับงานพวกนี้ฮะพวกน้ำหนักของหิมะหรือน้ำหนักของพวกวัสดุมุงหลังคาต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำหนักของตัวเชลมันเองโครงสร้างมันเองก็จะมีน้ำหนักที่กระทำแบบนี้เราจำพระที่นั่งอนันตสมาคมได้ไหมทำด้วยโครงสร้างโดมแบบนี้ยัยสมัยก็ลักษณะอย่างนี้ยัยที่ห้าเนี่ยยัยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่แล้วก็เข้าใจว่าช่างน่าจะมาจากอิตาลีใช่ต่างประเทศแล้วเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยทำได้ขนาดนั้นน่ะแล้วก็จะมีโบสถ์ที่รัสเซียอยู่ที่หนึ่งจำชื่อไม่ได้อันนั้นก็จะอลังการยิ่งกว่าครับรูปโดมเคมลินเลยอะไรเงี้ยโอเคต่อครับต่อทีนี้ปัญหาที่3ก็จะเป็นปัญหาที่แบบว่ารับแรงไฮโดรสตาติกเพรสเชอร์ก็คือนำไปประยุกต์ใช้กับพวกโครงสร้างที่มันเป็นเขาเรียกว่าเชลใต้น้ำโครงสร้างพวกซับซีสโตรเลจแทงค์ต่างๆที่อยู่ในน้ำทะเลนะครับคือพวกซับซีสโตรเลจแทงค์เนี่ยจะมีใช้แถวสแกนดิเนเวียครับก็คือเวลาเขาขุดบ่อน้ำมันแล้วก็ดูดน้ำมันขึ้นมาเนี่ยเขาจะเก็บไว้ในนี้เลยเขาจะไม่ต่อท่อแล้วส่งขึ้นไปเก็บที่บนฝั่งเพราะว่ามันไกลกันมากมันเสียค่าใช้จ่ายในการวางแนวท่อเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือปัญหาของเรื่องของมลภาวะด้วยพวกเขาเรียกอะไรเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมียื่น EIA หรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าปัญหาของชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่โอเคด้วยในการวางท่อใต้ทะเลเขาก็เลยจำเป็นจะต้องเก็บน้ำมันอ่ะอยู่ในทะเลโดยต้องมีถังเก็บอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของปัญหาว่าทำไมเราต้องไปเก็บน้ำมันอยู่ใต้ทะเลเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวนั้นเราในปัจจุบันปตท.เราทำแบบนี้ไหมเนี่ยยังครับยังไม่เจอแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีทำพวกแถวนอร์เวย์แถวสวีเดนนั่นแถวนั้นอะไว้รอบ้านเราเจอบ่อน้ำมันเนาะใช่อันนี้จะเจอที่ต่างประเทศผมไม่รู้นะบ้านเรามีบ่อน้ำมันที่ไหนบ้างเขาว่ามีนะเขาว่ามีแต่เขาไม่บอกกันจนเราไม่รู้ไงสูง top secret จนเราไม่รู้ว่ามีจริงเปล่าแต่ถ้ามีจริงเนี่ยก็ฟุตบอลน่ะอาจารย์เล่นฟุตบอลเราจะรู้ว่าจะมีบ่อน้ำมันที่ไหนใช่ไหมใช่ก็ต้องลองอ่ะโยนลูกบอลไปเดี๋ยวโยนไปบ่อน้ำมันก็อันนี้เป็นงานวิจัยของผมปริญญาเอกคร่าวๆนะอันนี้เอามาแลกเปลี่ยนกันฟังอันนี้จะดูต่อไหมหรือว่าจะดูต่อกำลังมันเลยกำลังมันเลย
สไลด์ต่อไปเนี่ยมันก็จะพูดถึงวิวัฒนาการของปัญหาเชลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผมทำเป็นไทม์ไลน์มาเล่าหน่อยเล่าหน่อยอันนี้อยากรู้มากเลยอันนี้เล่าคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าผมคงไม่ลงดีเทลทุกคนอ่ะ1874ที่มาที่ไปเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1874อ่ะก็ทฤษฎีคลาสสิคอลทินเชลทีโอรีนี่ถูกคิดค้นกันขึ้นมาจากอารอนร้อยกว่าปีแล้ว140ปีใช่45อะไรอย่างเงี้ยแต่1874คือศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเราเนี่ยมันมีมาร้อยกว่าปีแล้วนะใช่นานมากแล้วแล้วเขาก็เขาเรียกว่าวิวัฒนาการกันมาปรับปรุงทฤษฎีต่างๆให้มันดีขึ้นนะแล้วก็ในปี1888เนี่ยครับเลิฟเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาเสนอทฤษฎีใหม่ต่อยอดมาจากอารอนนี่แหละโดยเลิฟเนี่ยใช้เขาเรียกว่าเคอร์ชอฟแอสซัมชันคุ้นมากเลยเนี่ยชื่อคนนี้เนี่ยใช่คือเคอร์ชอฟแอสซัมชันนี่มาจากทฤษฎีของเพลตแล้วเลิฟเนี่ยเอาทฤษฎีของเพลตเนี่ยมาใช้ประยุกต์กับตัวทินเชลแล้วก็ปรับปรุงทฤษฎีของอารอนเนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วก็นำเสนอเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็มีการวิวัฒนาการกันมาเรื่อยฮะก็มีการนำเสนอทฤษฎีต่างๆมีการปรับปรุงทฤษฎีเก่าให้มันดีขึ้นมีการเขาเรียกอะไรทฤษฎีดั้งเดิมของมันเนี่ยมันตัวแปรมันเยอะเนาะก็จะมีคนที่พยายามจะแบบลดความยุ่งยากความซับซ้อนของทฤษฎีเชลลงด้วยการนำเสนอเป็นทฤษฎีเมมเบรนเชลขึ้นมาทินเชลกับเมมเบรนเชลก็ไม่เหมือนกันอีกเมมเบรนเชลก็จะตัดตัวแปรต่างๆที่มันยุ่งยากออกไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นในยุคแรกเนี่ยจะเป็นยุคของเขาเรียกว่าการพัฒนาแล้วก็การนำเสนอทฤษฎีใหม่ๆเกี่ยวกับปัญหาเชลขึ้นมาเป็นหลักจนมาถึงจุดเปลี่ยนในปี1968นะครับก็คือเดี๋ยวดิข้ามคนนี้ไปได้ยังไงเนี่ยผมเป็นแฟนทิโมเชนโก้นี่เหรอเออทิโมเชนโก้นี่ก็นำเสนอทฤษฎีฮะก็ทำนำเสนอทฤษฎีในการแก้ปัญหาที่เป็นพวกคลาสสิคอลพรอบเลมอ่ะนะผมมีเทคบุ๊กเขาเกือบทุกเล่มเลยนะครับทิโมเชนโก้คนนี้ก็เก่งครับแต่ส่วนใหญ่ในช่วงแรกเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเขาจะเป็นการนำเสนอทฤษฎีเป็นหลักเพราะว่าเนื่องจากในสมัยก่อนเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการแก้ปัญหาหรือการโซลปัญหาต่างๆพวกนี้มันยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มันฉลาดพอเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็นำเสนอแล้วเขาก็ทิ้งไว้โดยที่ยังไม่มีการหาโซลูชันของมันอ่ะพี่พอนึกออกไหมมันเทอมมันเยอะมากมันยุ่งยากมากจนแบบเราไม่สามารถคำนวณมือได้อ่ะนึกออกครับเวลาเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ไกวุฒิให้กันบ้านทีก็สี่ห้าแผ่นใช่ใช่ข้อนึงนะฮะทำกันทั้งสัปดาห์ใช่คือในสมัยนั้นมันมีข้อจำกัดเรื่องการคำนวณอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนไงข้อสอบอาจารย์ไกวุฒิเนี่ยให้ไปทำที่บ้านเลยนะแกท้าให้ไปทำที่บ้านเลยผมออกข้อสอบมาแล้วให้พวกคุณไปทำที่บ้านดีใจมากโอ้อาจารย์ใจดีให้ไปทำข้อสอบที่บ้านโอ้นั่งทำที่บ้านก็ไม่เสร็จสตาร์เกอร์ไดนามิกของดร.เสถียรจะเลยเหรียญตอนนั้นให้เอาหนังสือเข้าเลยมันแย่เหมือนกันนะหนังสือเข้าเนี่ยไอ้ช่วงยุค50-60เนี่ยคือยุครัสเซียกับอเมริกานี่แข่งกันส่งจรวดไปดวงจันทร์น่ะจำได้ไหมช่วงยุคเนี้ยที่เรียกว่าเป็นช่วงรัสเซียใช่ไหมใช่ใช่รัสเซียซึ่งยุคเนี้ยงานวิจัยของเชลเนี่ยจะเยอะมากเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเขาเรียกว่าสงครามอวกาศความเย็นครับช่วงที่เขาแข่งขันกันงานวิจัยเชลจะออกมาเยอะแต่ก็อย่างที่ผมบอกคืองานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนำเสนอทฤษฎีอ่ะซึ่งบางอย่างมันยังไม่ได้ถูกการโซลหรือการหาคำตอบอ่ะจนเนี่ยมาถึงปี1968นี่แหละที่เขาแล้วก็จอห์นสันเนี่ยนำเสนอวิธีการที่เรียกว่า finite element มาช่วยในการแก้ปัญหาของพวกเชลอ่ะก็เลยจะเป็นจุดเปลี่ยนของงานวิจัยเกี่ยวกับเชลนะครับที่ปี1970เป็นต้นมาเนี่ยก็คือจะมีการใช้พวกคอมพิวเตอร์โปรแกรมในการโซลปัญหาแล้วก็จะเป็นเรื่องของ numerical method ละนะครับจะแตกต่างกับยุคแรกที่จะเป็น analytical method เป็นหลักนะ
ก็เรื่อยมาครับจนถึงเนี่ย2019 2020นี่แหละก็มีนักวิจัยคนไทยเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใช่ๆตั้งเดียวมากมายนะครับก็มีงานวิจัยของผมอยู่ในนั้นด้วย2019 2020พวกนี้มาทางสายแมกมาตอนนั้นใช่แล้วโปรเฟสเซอร์สมชายมันอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ข้างในเนี่ยหมดเลยอ๋อเป็นเบื้องหลังมีชื่อร่วมอยู่ด้วยทุกคนอันนี้เป็นอาจารย์ปีชาเอ้ยอาจารย์วีรพันธ์เจมีปีชาใช่เป็นยุคแรกเลยผมก็ทำต่อจากแกมานะโอเคอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆครับเอาเลยครับได้เห็นอีควีชั่นวิวัฒนาการเป็นชื่อคนไทยที่ถูกจารึกไว้อืมเพราะอาจารย์สมชายแกไปจบนอร์วีเจียนอะไรสักอย่างมาใช่ใช่ใช่เขาก็อยู่ทางโซนสแกนดิเนเวียตลอดเลยโชว์สักสมการหน่อยดิคืออะไรเนี่ยเออโชว์สักหน่อยโชว์สักหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นlinear theory ที่ elastic shell มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมการพื้นฐานของเชลนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูอันนี้ equilibrium equation ครับคือจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็น thin shell เนี่ยมันจะมีตัวแปรเยอะมากดูจากแรงภายในที่เห็นเนี่ยมันจะมีหลายเทอมเลยทั้ง moment ทั้งแรงเชียร์ transverse shear แรงภายในแรงแนวแกนเยอะแยะไปหมดนะซึ่งจะเห็นได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันซับซ้อนมากเนาะคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีให้ใช้มันก็ยากที่เราจะแก้ปัญหาของเชลในรูปแบบเต็มสมัยนี้ใครอยากรู้ต้องลองครับมาเรียนมาเรียนวิชานี้ต้องเรียนอยู่แล้วครับคุณหวายต้องลองครับบางคนก็ไม่กล้าลองนะกลัวไม่รอดอันนี้ก็จะเป็นสมการอีกชุดหนึ่งที่เราจะใช้ในการหาคำตอบเขาเรียกเป็น constitutive equation of thin shellนะครับมันก็จะเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างแรงภายในทั้งพวกแรงแนวแกนโมเมนต์กับค่าสเตนนะครับมันจะเป็นสมการความสัมพันธ์กันทีนี้ไอ้ปัญหาทินเชลอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะเราก็เลยพยายามนำเสนอทฤษฎีใหม่ที่เราเรียกว่าเมมเบรนเชลก็คือเราพยายามตัดเทอมที่เกี่ยวข้องเนี่ยพวกโมเมนต์ต่างๆเนี่ยตัดเทอมพวกนี้ออกไปนะครับรวมไปถึงไอ้พวกแรง transverse shear ต่างๆเดี๋ยวเชลกับเมมเบรนเนี่ยมันต่างไหมต่างอธิบายคือปกติถ้าเป็นโครงสร้างที่เขาเรียกว่า thin shell เนี่ยได้ยินไหมครับได้ยินกันอยู่ได้ยินโอเคครับคือถ้าปกติโครงสร้างที่เป็นทินเชลเนี่ยโครงสร้างเปลือกบางเนี่ยมันจะต้องมีเทอมของเขาเรียกว่าตัวเบนดิ้งตัวของเบนดิ้งเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแต่ทีนี้ในทฤษฎีเนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าโครงสร้างเปลือกบางของเราทินเชลตัวเนี้ยมันบางมากๆเนี่ยมันจะเทคแอคชั่นคล้ายๆกับตัวเมมเบรนก็คือถ้าเมมเบรนนี่ก็ให้นึกถึงลูกโป่งสวรรค์เราอะเห็นไหมฮะที่มันจะสามารถกดแล้วมันจะยืดหยุ่นได้เมมเบรนเชลก็จะเป็นลักษณะนั้นก็คือถ้าโครงสร้างทินเชลเราบางมากๆเนี่ยพวกโมเมนต์เนี่ยเราสามารถตัดทิ้งไม่ได้เพราะก็ถือว่ามันน้อยมากไม่ค่อยมีผลครับจริงๆแล้วผมมีเรื่องเล่านะตอนที่ผมไปสอบวุฒิวิศวกรเนี่ยผมโดนเรื่องนี้เรื่องอะไรทินเชลเนี่ยเหรอเรื่องนี้แหละเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวเราให้ฟังแล้วกันเพราะมันลืมไปหมดแล้วไงตอนนั้นน่ะต่อครับก็อย่างที่ผมบอกแหละถ้ามันบางมากๆโครงสร้างบางมากๆเนี่ยเราถือว่ามันเป็นเมมเบรนเชลเราก็จะสามารถตัดเทอมต่างๆที่มันซับซ้อนออกได้พวกโมเมนต์หรือตัวแรงควบอ่ะไอตัวทรานเวิร์สเชียร์ที่มันทำให้เกิดโมเมนต์เราก็ตัดทิ้งพอตัดไปตัดมาแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่แรงภายในอ่ะที่เป็นตัวเมมเบรนฟอร์สแล้วก็จะมีเชียร์ฟอร์สนะจะเหลือแค่นี้ทีนี้มันก็จะสมการที่มันยุ่งยากเนี่ยมันก็จะลดเหลือแค่3สมการเห็นไหมจะเห็นได้ว่าสมการเนี่ยมันลดลงไปเยอะเลยนะครับ
ตัว constitutive equation ก็จะเหลือแค่นี้นะครับทีนี้เมมเบรนเชลเราเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่เป็นเขาเรียกว่าเชลออฟเรโวลูชันเนี่ยก็คือเชลที่หมุนรอบแกนเนี่ยสมมาตรรอบแกนเนี่ยการเสียรูปของมันเวลาเรารับน้ำหนักภายนอกที่เป็นแบบสมมาตรเนี่ยมันจะเกิดการเสียรูปที่เขาเรียกว่าเป็นการเสียรูปแบบสมมาตรด้วยนะเพราะมันครับทีนี้พอโครงสร้างมันเสียรูปแบบสมมาตรเนี่ยไอ้พวกแรงเฉือนต่างๆพวกนี้มันจะหายไปนะอันนี้ผมไม่พูดถึงเยอะแล้วกันนะกรณีที่เชลเราสมมาตรรอบแกนหรือที่เรียกว่าเป็นเชลออฟเรโวลูชันเนี่ยภายใต้น้ำหนักกระทำภายนอกแบบซิมเมทริคอลเนี่ยไอ้พวกแรงเฉือนตัวเนี้ยมันหายไปเห็นไหมแรงเฉือนมันหายไปจากเดิมเนี่ยมันมีแรงเฉือนตัวนี้ทีนี้ถ้ามันเสียรูปแบบสมมาตรเนี่ยแรงเฉือนมันหายไปจะเห็นได้ว่าเราจะเหลือแรงเมมเบรนฟอร์สแค่2ตัวนะครับสมการตัวนี้มันก็จะหายไปตัดออกไปได้เยอะเลยสุดท้ายแล้วเราคงเหลือแค่2สมการเนี่ยที่เราไปใช้นะแต่ต้องเข้าข่ายเงื่อนไขที่ผมบอกนะโครงสร้างต้องบางมากๆแล้วก็โครงสร้างคุณต้องสมมาตรรอบแกนเป็น Shell of Revolution นะแล้วก็ต้องรับโหลดภายนอกแบบสมมาตรด้วยนะครับมันถึงจะเข้าข่ายที่เราจะใช้2สมการนี้ได้คำว่าบางมากๆคืออะไรคือปริมาตรต่อติ๊กเน็ตความหนามันน่ะต้องบางมากๆเพราะจะมีเกณฑ์อยู่ว่าสแปนเท่าไหร่ความหนาคุณต้องประมาณเท่าไหร่ถึงจะเป็นทินเชลที่เป็นแบบเป็นเมมเบรนเชลเพื่อให้แรง axial force ภายในเชลหรือเมมเบรนเนี่ยมันตรง CG ของความติ๊กเน็ตมันถูกป่ะใช่ก็ประมาณใช่มั้ยเพื่อไม่ให้มีโมเมนต์อีกแกนนึงถูกมั้ยใช่จุดประสงค์คือเขาต้องการให้มัน take action เป็นเมมเบรนอ่ะคือเขาจะไม่พิจารณาตัว bending ซึ่งมันถ้าเกิดโครงสร้างหนามันจะมี bending ไงมันก็จะใกล้เคียงกับเรื่องไอ้ diaphragm อะไรประมาณนั้นที่เราชอบคุยกันเรื่อง diaphragm rigid diaphragm คืออะไร diaphragm คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับใกล้เคียงกันเรื่องใกล้เคียงกันประมาณนี้อันนี้ก็ผมก็โซลที่มาที่ไปนะว่าสมการที่จะใช้ในการหาไอ้ตัวเมมเบรนฟอร์สทั้ง2ตัวเนี่ยมาจากไหนนะแล้วก็สมการที่จะใช้ในการหาตัวสุดท้ายแล้วผมจะนำค่าต่างๆเนี่ยไปหาเขาเรียกว่า displacement component ของเชลเวลาที่มันเสียรูปเนี่ยมันจะมี displacement ก็คือมี normal displacement ก็คือกระทำในทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวนะแล้วก็มีเขาเรียกว่า tangential displacement ก็คือ displacement ในทิศทางที่เป็น tangent กับพื้นผิวอะตั้งฉากพื้นผิวใช่ขนานกับตั้งฉากมันจะมี displacement มา2ตัวนะอันนี้ผมโซลที่มาที่ไปนะไม่ต้องไปสนใจมากอันนี้สูตรสมการสนใจก็ต้องไป2ปี3ปี5ปีทีนี้ผมก็จะนำสมการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยของผมเนี่ยก็นำมาประยุกต์นำมาผนวกเข้ากับไอ้ตัวปัญหาของเราทั้ง3แบบนะครับปัญหาแรกก็จะเป็นเขาเรียกเป็น uniform pressure load ที่กระทำภายนอกของเชลเราก็ใช้สมการที่เรากล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมาแทนค่าหาแรงภายในแล้วก็นำไปแทนค่าในสมการที่เกี่ยวข้องที่อธิบายไปเมื่อสักครู่สุดท้ายมันก็จะได้ตัวเขาเรียก general solution ของไอ้ตัว tangential displacement เนี่ยก็คืออยู่ในเทอมสมการนี้แล้วก็เมื่อได้ tangential displacement ก็นำไปหาตัว normal displacement มันก็จะมีสมการบอกอยู่ก็คือสมการนี้นะครับได้ u เอา u มาแทนในสมการนี้ก็จะหา w ได้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น code form solution ของปัญหาแล้วก็เป็นคอมแพคสุดแล้วตอนนี้คอมแพคนะยาวขนาดนี้เลยนะเนี่ยใช่ทีนี้ไอ้คำตอบที่มันยาวๆแบบนี้ผมก็จะพยายามจัดรูปให้มันอยู่ในรูปที่ง่ายๆนะโดยที่มันมีตัวคูณแฟกเตอร์ของมันก็คือตัวเบต้าตัวเนี้ยฮะตัวเบต้าเนี่ยผมจะเอาไปพอเป็นกราฟความสัมพันธ์เพื่อเวลาเราจะหาค่าเราก็หาค่าจากกราฟแล้วเราก็เอาเบต้าเนี่ยมาแทนในสูตรสมการสั้นๆตัวเนี้ยเห็นไหมคือคุณไม่ต้องมีความรู้อะไรมากเลยคุณอ่านกราฟเป็นน่ะแล้วคุณก็เอามาแทนสมการนี้คุณก็หาค่าตัว displacement ได้แล้ว
พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องมีความรู้หมายถึงว่าคุณไม่ต้องแบบว่าลงลึกเกี่ยวกับทฤษฎีเชลไม่ต้องลงลึกขนาดนั้นเครื่องมือมาให้เราใช้แบบง่ายกับคนสร้างอย่างปวดหัวเลยแต่คนใช้อย่างง่ายใช่คุณอ่านกราฟได้แล้วคุณมีเครื่องคิดเลขตัวหนึ่งคุณหาได้แล้วมีอย่างง่ายโทรศัพท์มีโอ้เดี๋ยวนะมีอยู่ดีมีคนโทรเข้าโอเคมีอยู่จริงๆแล้วพวกเราอ่ะในฐานะที่เราเป็นวิศวกรโยธามีอยู่หลายเรื่องนะที่กว่าจะคิดมาได้คนคิดจะปวดหัวแต่ผู้ใช้แต่พวกเราอ่ะใช้ง่ายอย่างเช่นตัวอย่างตารางค่าสัมประสิทธิ์ของแผ่นพื้น2ทางออกแบบใช่ในEnforcementเนี่ยใช่ใน ACI หรือในมาตรฐานวอสใช่สิ่งเหล่านี้ต้องถูกโซ่แก้สมการโดยใช้ทฤษฎีที่ดร.ชนะชัยพูดมาก่อนนะถึงจะได้สัมประสิทธิ์นั้นออกมาเนี่ยผู้เสียสละในการที่จะปวดหัวเลยล่ะก็จะได้ไอตัวเลข 0.005 นั่นแหละไอตัวเลขของแต่ละคานด้านโน้นด้านนี้เนี่ยมันออกมาจากการคิดทฤษฎีเหล่านี้มันถึงมาเป็นตารางให้วิศวกรทฤษฎีเทรนเชลมันไม่ใช่หรอกมันก็จะออกมาในเทอมยุ่งยากนี่แหละแต่เราก็ต้องมาทำให้มันง่ายสำหรับกรณีที่เราจะนำไปใช้ในการออกแบบมันต้องง่ายมันต้อง practical ไงไม่ใช่หรอกยากการบ้านอาจารย์ไกวุฒิอ่ะให้ไปหาสัมประสิทธิ์นั่นแหละแล้วเด็กของคานเหรอทำได้ไหมการบ้านอาจารย์ไกวุฒินั่นแหละผมยังนึกถึงพี่ยศอ๋อที่เราทุกคนแต่ไม่ทราบอาจารย์ปั้นอ่ะแกเป็นทำเรื่องเกี่ยวกับ theory of potential นี่แหละแต่ก็เป็นคนที่เก่งทั้งคู่ถ้าที่ผมเคยเจอมาเหมือนต้นก็เลยท้าทายเหมือนทุกที่เป็นรุ่นพี่ที่โอเคเราเห็นแล้วถ้าลองเสี่ยงเข้าไปที่ theory of potential พวกนี้จะเป็นเรียกว่าก็เป็นจอมยุทธ์นะเห็นแล้วจอมยุทธ์จริงจอมยุทธ์จริงใช่จอมยุทธ์เพราะว่าคืออย่างพี่แป้นเรียนรุ่นเดียวกับผมนะอ๋อใช่ใช่ใช่ท่านจะเรียนกับผมจะจบปริญญาโทแล้วนะท่านจะไปจบที่ธรรมศาสตร์หรือเปล่าไม่รู้ไม่ผมจำไม่ได้แต่ผมรู้อยู่เดียวพี่ปั้นน่ะแทงสนุกแม่นมากใช่ใช่ก็ไปเจอแกเนี่ยไปเจอแกร้านสนุกอ่ะประจำอ่ะไม่ได้เจอที่ห้องสมุดนะสองคนเนี้ยไปเจอร้านสนุกแหละไงหลังแกที่โซ่พอบเบิ้มมาแล้วจำปั้นในกันสุดๆเหมือนกันต้องดูท่าแทงสนุกแกนะแกจะแบบนี้แบบขยับแว่นนิดนึงอ่ะแล้วเหมือนคนมองไม่ชัดอ่ะแต่อย่าประมาทแกนะแกไม่ธรรมดาดูอยู่เปล่าเนี่ยแกเป็น Facebook แฟนของผมด้วยนะแกสอนอยู่ที่เทคนิคกรุงเทพเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจบไปดูแล้วหลังจากที่เฟลจากบางมดไปใช่แกได้บอกเคยไปเจอแกอยู่ครับครับก็จริงแล้วก็เราก็คิดถึงกันทุกคนนะบรรยากาศของเราคิดถึงกันก็เราอยู่ด้วยกันถือเป็นมีโอกาสแล้วก็คือเอางี้ไหมเราผมคิดว่าเราไลฟ์กันมา2ชั่วโมงแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าคุยต่อเนี่ยผมว่า2ทุ่มก็น่าไม่น่าจะจบอ่ะนะฮะเราจะขยับไปสักช่วงหนึ่งเนาะเดี๋ยวมานัดกันใหม่ว่ารอบหน้าเราจะพยายามคุยกันแล้วให้จบทั้งสะพานจบทั้งโครงสร้างเชลต่างๆที่ผมมองคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยแต่ผมมองไปแล้วสองสะพานจริงเหลืองผมก็เหลืออีกเท่านี้แหละอีกสักเอพิโซดหนึ่งก็ของมันยาวไปของน้าแสวงยังเหลือตั้งสองสะพานสามสะพานของดร.ชนะชัยก็มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะเลยนะฮะผมคิดว่าเดี๋ยวเราเป็นสยกันหมดแล้วนะพี่ฝ้ายก็เป็นวยไปแล้วพอแล้วก็ถือว่าจะคุยตอนสอบสยนี่ก็เอาเรื่องจริงๆอ่ะผมแนะนำงี้พี่ฝ้ายผมว่าคุยวิชาการมากมันย่อยยากคุยอะไรที่มันง่ายๆแล้วเสริมวิชาการเอ้ยแต่เราอยากรู้ไงเราอยากรู้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าดร.ชนะชัยทำอะไรนี่น่าสนใจนะผมทำ YouTube ตอนนี้ผมไม่ทำวิชาการ งั้นผมงั้นเรา YouTube นะใครจะตามไปก็ได้นะอะไรโฆษณาหน่อยนะโฆษณาหน่อยสิโฆษณาหน่อยสิโฆษณาเร็วดิมีเดี๋ยวเราทำช่องไว้อ่ะขออนุญาตโฆษณาเร็วๆๆเออโฆษณาหน่อยใครเครียดบ้างฟังดร.ชนะชัยพูดจะปวดช่วงนี้กำลังหาผู้ติดตามอยู่
เฮ้ยผมไปกดติดตามแล้วนะผมไปติดตามอยู่เหมือนกันผมติดตามผมป้ายด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับครับเป็น subscribe กันไว้เดี๋ยวจะต้องไม่แน่นอนาคตอาจจะมีรายได้จากด้านนี้มากผมคิดว่าเราน่าจะเอพิโซดนี้น่าจะหยุดเนื้อหาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วนัดอีกสักรอบติดตามใน Facebook แล้วกันครับว่าเราพร้อมกันพร้อมกันอีกทีเมื่อไหร่เราจะมาพูดเนื้อหาให้มันครบทั้งสะพานทั้งโครงสร้างเชลต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ผมพูดว่าผมมานั่งฟังวันนี้ผมก็มีความสุขนะเพราะว่ามันเราได้คุยกันในสิ่งที่ผมชอบแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็ชอบวิทยากรทั้งสองท่านที่อยู่นี้ก็ชอบเราคุยเรื่องที่เราชอบผมมีความสุขขออนุญาตโฆษณาช่องอ้าวเริ่มเลยอันนี้ช่อง YouTube ของผมเองรายการเที่ยวนอกบ้านนะใครสนใจตามเข้าไปรับชมกันได้นะครับที่ช่องเลโก้ TS นะครับเลโก้ป่ะใช่ก็เป็นรายการเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวครับส่วนใหญ่ก็มีทั้งขับรถข้ามไปเที่ยวประเทศต่างๆประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพม่าหรือจะเป็นการเที่ยวแบบแบ็คแพ็คนั่งรถไฟรถทัวร์อะไรพวกนี้มีหมดหรือจะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวก็มีนะช่องผมเน้นเที่ยวกับเน้นกินเป็นหลักเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะก็เป็นความบางทีบางทำงานด้านวิศวะมาเยอะเนอะมันเครียดนะบางทีเราต้องหาก็เรียกว่าหางานดีเลกทำบ้างนะมันจะได้สามารถบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้นะคนเราก็ต้องมีด้านตัวเองด้านรวมอันนี้ช่องของผมแล้วเดี๋ยวของพี่แหวงมั่งโฆษณาช่องพี่แหวงผมเอาคลิปวิดีโอที่ผมทำไว้ตอนที่ทำสะพานเนี่ยสะพานตัวที่สองเนี่ยนะขออนุญาตช่วงนี้เป็นช่วงขายของครับเดี๋ยวขออนุญาตโชว์YouTube channel ของมาวินโอ้แต่กลายเป็นช่องภรรยาน้องมาวินผมจำได้ผมกดติดตามไปแล้วมาวินคือลูกชายผมเองวันก่อนพาไปเที่ยวตลาดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะครับที่ตลาดไปเที่ยวอะไรสักอย่างวัดอะไรพาไปส่วนใหญ่จะพาไปวัดไปเที่ยวสถานนี้แหละครับก็ไลฟ์สไตล์แต่มันมีสะพานที่ผมเคยทำเดี๋ยวสักครู่นี่เราใกล้จบเอพิโซดกันแล้วล่ะเพราะมันห้าโมงเย็นได้เวลาพี่แหวงต้องไปเลี้ยงลูกแล้วเวลานี้คือเวลาอาบน้ำลูกแรงต่างมัน รีบรีบทำเดี๋ยวครับเดี๋ยวโตมาเขาไม่ให้ทำละ ผมจะโชว์เสียงมาแต่ภาพยังไม่มานะYouTube channel เดี๋ยวจะพูดว่าผมทำไงดีเนี่ยอันนี้เป็นช่องของผมก็แสวงสมู่นะฮะอ๋อไปดูนะผมทำมีสลุงสไลด์ด้วยเนาะคลิปเอาไว้การสร้างสะพานระยะบิดมีแล้วมีทำคอนเทนต์ไว้แล้วใครสนใจไปดูได้เข้ามาดูได้มันเสียงเพลงซะด้วยนะมีเสียงเพลงด้วยมีหลากหลายผมเองเดี๋ยวขออนุญาตติดเลยแล้วกันทำสะพานแล้วมีความสุขเอ๊ะนี่เพลงโนเวมเบอร์เลนนะเนี่ยคือฟังแต่เล่นเซสด้วยผมเป็นคนฟังดนตรีเยอะไงกันแต่โรสเซสเลยเนี่ยคราวหลังคลิปหน้าต้องสวิชชายโอไมล์นะ
เอออันนี้คืออะไรพี่แหวงไอ้ที่มันบักบากไว้นี่คืออะไรพี่มันมีตัวเขาเรียกว่ารีเซ็ตเอาไว้ฝังอะไรบางอย่างนั่นแหละมันก็ฝังเทมโพรารีซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเป็นคานยืดออกมาเงี้ยอ๋อโอเคเอาไว้ยืดเกยพวกชิ้นส่วนต่างๆเนาะครับก็ฝากไว้ด้วยในการถ้าท่านผู้ใหญ่แกดูมันของสริยัตบิดแต่ผมทำเอาไว้แต่ตัวอื่นผมไม่ค่อยได้ทำมันบางทีผมก็มีเวลาบางทีผมไม่มีเวลาครับโอเคแค่นี้ครับงั้นก็ถึงเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวพวกเรา3คนคงต้องลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนครั้งหน้ามาเจอกันในเดี๋ยวนัดวันกันอีกทีนะครับยังไงก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะปิดFacebook นะ